ประธานรัฐสภาไม่ขัดขยายวันแถลงนโยบายรัฐบาลเป็น3วันชี้ทำได้ข้อบังคับเปิดช่องอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีได้ด้วยดักคออย่าพูดย่นยออย่าให้สภาเหมือนเด็กเล่นเพื่อไทยจี้รัฐบาลขยายเวลาอภิปรายนโยบายเป็น3วันเหน็บอยู่มาตั้ง5ปีอยากที่เหนียวเวลาเผยมีส.ส.อาสาพูดแล้ว50คนครอบคลุม6ประเด็นแบ่งเป็น4กลุ่มรัฐมนตรีรอซักฟอกบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อปโดนครบตัวแทนรัชสกุลเทพัสดินตั้งโต๊ะแถลงขอขมาเหยื่อคดีแพรวา9ศพเรียกร้องให้ทำตามคำพิพากษาเผยนึกว่าคดีจบแล้วเลยวางใจแต่ตอนนี้รับทราบแล้วจึงตั้งกองทุนสำรองจ่ายทางคดีสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับตามกำหนดการถ้าไม่มีการเปลี่ยนหรือขยายวันออกไปเนี่ยก็จะเป็นวันที่25ถึง26กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้เห็นกันนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าอาจจะมีการขยายเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านก็เรียกร้องท่าทีของประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือประธานรัฐสภาด้วยนะฮะคุณชวนหลีกภัยเนี่ยท่านระบุว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เปิดอภิปรายนโยบายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1วันเนี่ยภายหลังจากที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาระบุว่าขอ2วันเท่านั้นเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยได้มีการออกระเบียบวาระการประชุมเป็น2วันคือระหว่าง25ถึง26กรกฎาคมซึ่งการกำหนดแบบนี้เป็นปกติแต่ถ้าอภิปรายไม่เสร็จแล้วมันลากยาวจริงๆเนี่ยคุณชวนเขาก็บอกว่าสามารถทำต่อได้ในวันที่27กรกฎาคมแต่ว่าจะไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปก็คือว่าไม่ได้ปิดประตูไว้สามารถขยายเป็น3วันได้ถ้าถึงเวลา2วันไม่เสร็จครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวถึงเวลาก็อาจจะได้เห็นวันที่3ถ้าใช้เวลานานกว่าปกติก็พูดง่ายว่ามีสมาชิกมีปัญญาก็สู้เอาถ้ามีปัญญาดันให้มันถึงวันที่3ซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่นอกเหนือไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรทำไมต้องจำกัดแค่3อ่ะทำไมไม่เป็น4 5 6อ๋อคุณชวนอ้างระเบียบให้2แล้วก็เผื่อหรือเผื่อขาด1คือเหลือเผื่อขาดระเบียบไม่อยากให้สมาชิกตั้งคำถามกับนโยบายรัฐบาลเยอะเกินไปหรอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระเบียบมันระบุด้วยหรือว่าเฉพาะแถลงนโยบายนี่ต้อง2วันอะไรเงี้ยมันระบุอะไรขนาดนั้นเหรอใช่าการมันไม่เหมือนกันนะแต่ละกรณีครับแต่เป็นนั้นว่าในอดีตในสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นใช้เวลาในการแถลงนโยบาย3วันครับใช่ไหมฮะที่ว่ากันเพราะฉะนั้นก็รอบนี้ก็อาจจะ3วันนะฮะคราวนี้แปลว่าตอนคุณยิ่งลักษณ์ในฝ่ายค้านยุคนั้นก็ขอ3วันไม่แน่ใจว่า2ไปบวก1หรือเปล่าอ๋อเหรอคราวนี้ปรากฏว่าถ้าไปดูรายละเอียดในการแถลงนโยบายเนี่ยมีวิปทั้ง2ฝ่ายหารือกันว่าฝ่ายใดจะอภิปรายไว้ได้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละฝ่ายจะบริหารเวลากันเองคุณชวนบอกซึ่งที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ควบคุมเวลาได้ดีอภิปรายคนละ2นาทีหรือ5นาทีโดยไม่ต้องเตือนกันมากนะครับโดยก่อนต่อดังนั้นเนี่ย เมื่อจบก็จะขอให้จบไม่เช่นนั้นทุกคนก็จะรู้สึกว่าสภาเหมือนเด็กเล่นส่วนของสมาชิกวุฒิสภาสวก็มีสิทธิอภิปรายเหมือนสสแต่ส่วนใหญ่สวจะไม่ได้ใช้สิทธิ์มากเท่าสสเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่ารอบนี้อาจจะมีแค่สสพูดก็คงจะไม่ใช่สวหลายคนจะพูดด้วยก็ทุกคนก็ตั้งคำถามแล้วจับตามองกันอยู่ว่าสวจะเล่นบทเป็นองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์หรือเปล่าโอ้ก็คงจะใครวิจารณ์พลเอกประยุทธ์สวจะออกมาฮึดฮัดออกมาปกป้องพลเอกประยุทธ์ครับจนขัดแย้งกับการบอกว่าสวเป็นผู้แทนปวงชนหรือเปล่านอกจากบทบาทพิทักษ์พลเอกประยุทธ์นะในฐานะที่เป็นคนตั้งมาเนี่ยมันก็มีบทบาทที่เป็นภาระหน้าที่ของสว อยู่จริงก็คือเรื่องของการปฏิรูปใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็ระบุว่าสว เขามีต้องมีหน้าที่นี้เพราะนั้นเขาก็จะต้องตั้งคำถามเรื่องนโยบายนะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหรือไม่เพราะเขาก็มีเหตุผลที่จะต้องขออภิปรายด้วยเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์ชาติอยู่ใช่ไหมใช่แล้วนโยบายมันก็สมควรที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นสว อาจจะท้วงติงว่าเฮ้ยนโยบายมันไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคสช.ที่ผ่านมาแต่แผนยุทธศาสตร์คุณอุตมะก็นั่งอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์มันจะไม่สอดคล้องได้ยังไงครับก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเผลอๆยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นยังไงแต่ละคนเพราะว่ามันจริงๆ
ยุทธศาสตร์ชาติก็กว้างๆอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าภารกิจแบบนี้มันต้องทำให้คือสวต้องเป็นคนทำว่าเอาอะไรเป็นหลักระหว่างนโยบายกับเรื่องปฏิรูปสวกลุ่มผู้บัญชาการเหล่าทัพจะอภิปรายอะไรไหมท่านนายกครับทำไมเริ่มประเด็นก็ไม่เคยเห็นไงท้าชกตั้งแต่เริ่มรายการในวันนี้ก็สวอภิปรายได้ก็อยากรู้ไอ้สวที่เป็นผู้บัญชาการฐานตามโควต้า6คนจะอภิปรายรัฐบาลอะไรไหมครับผมว่าเขาวางไว้ไม่น่าจะให้อภิปรายนะน่าจะวางไว้เหมือนเป็นงานความมั่นคงอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรดูไว้เผื่อไม่มั่นคงขึ้นมาแล้วค่อยทำมันค่อยออกค่อยแอคทีฟ2-3นะครับเพราะว่า6คนเนี้ยเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะแล้วคุณจะมาอภิปรายเพราะเขาเป็นข้าราชการประจำเป็น6ตำแหน่งที่เว้นไว้เป็นข้าราชการประจำบวกตำแหน่งทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสงวนท่าทีเรื่องนี้ฮะโดยมารยาทแล้วไม่ควรอภิปรายเจ้านายจริงๆแล้วนี่เป็นวิธีการเริ่มรายการที่สร้างสรรค์ดีนะฮะยิงตรงไปที่ผบ.เหล่าทัพหมดเลยมันเป็นหลักการฮะแต่มันถ้าไม่อภิปรายอะไรแล้วพลเรือนต้องอยู่เหนือทหารฮะ5ปี90ล้านนะครับเดี๋ยวนะอันนี้อาจารย์ศิโรจน์ยังคำนวณเงินเดือนอยู่อ่ะคำนวณตลอดเวลาครับผมรู้สึกว่าอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องนี้นะฮะมันไม่ช่วยอะไรประชาชนทำงานทั้งปียังไม่ได้ถึง 200,000 พวกนี้เงินเดือนนึง2,300นะครับประชาชนที่ทำงานทั้งปีแล้วรายได้ถึงนั้นก็มีนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้โอเคเข้าใจโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องของเวลาเนี่ยนะคุณสุทินคลังแสงส.ส.เพื่อไทยเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าก็จะเป็นหนึ่งในคนซึ่งลุกขึ้นยืนพูดเยอะหน่อยในสภาในรอบนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกสช.เนี่ยอยู่มา5ปีคือไม่ควรที่จะขี้เหนียวเวลานะฮะคือควรที่จะเปิดโอกาสให้คนพูดได้อย่างเต็มที่แล้วก็เปรียบเทียบย้อนกลับไปในอดีตว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ให้เวลาอภิปรายกันถึง3วัน3คืนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณสุทินเขาก็คงจะเป็นคนซึ่งได้มีบทบาทพูดเยอะหน่อยในรอบนี้ในการประชุมสภาใช่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้โอโสและเป็นมือเก๋าในสภาละแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีผู้แสดงความจำนงอภิปรายแล้วเกือบ50คนเกือบ50คนเดี๋ยวนะฮะอันนี้มันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะทำไมคุณต้องจัดทัพมาทั้งหมด50คนขนาดนั้นนะนโยบายรัฐบาลนโยบายกี่หน้านโยบายกี่เรื่องกระทรวงเฉพาะกระทรวงก็10กว่ากระทรวงแล้วรัฐมนตรี36คนเอ่ยชื่อก็หมดแล้ว2วันน่ะแล้วคราวนี้เขาแบ่งออกเป็นเนี่ยนะฮะ6กลุ่มด้วยกันนะฮะคุณปื้มมีปัญหากับการที่สภาจะตรวจสอบนายกเหรอครับอยู่ชินไปหรือเปล่า5ปีที่ผ่านมาวันนั้นบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะก็มัน5ปีแล้วฮะคือมันก็คุ้นชินกับความที่บิ๊กตู่เป็นนายกแล้วบิ๊กตู่เขาก็เคยพูดไว้ว่านี่ตอนนี้สื่อคุณเรียกร้องว่าเลิกเรียกพลเอกประยุทธ์บิ๊กตู่ได้แล้วนะครับก็เขายังใหญ่อยู่นะก็เรียกบิ๊กนี่แหละเขายังสั่งปรับทัศนคติได้อยู่ก็คําว่าบิ๊กมันไม่ได้ยกย่องสรรเสริญนี่มันประจานแต่คราวนี้มันเป็นคำประจานเมื่อกี้ผมจะบอกว่าบิ๊กตู่เขาเคยบอกไว้ว่านี่ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจควรที่จะรู้ไว้ด้วยมันเป็นเพียงการแถลงนโยบายเฉยๆไงก็จริงแต่ว่าแล้วทำไมคิดว่าสสเขาจะไม่ไม่ไว้วางใจท่านล่ะนี่ไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลงมติเมื่อวานนี้เขาบอกกันว่าแล้วเขาบอกกันวันนี้เล่นทุกสำนักเลยบอกว่ามีรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ4กลุ่มที่จะถูกเพ่งเล็งพุ่งเป้าในการอภิปรายเป็นพิเศษคืออันนี้ไม่ใช่แยกเป็นประเด็นนะที่แยกออกเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องการศึกษาเนี่ยอันนี้รู้กันอยู่แล้วอันนี้จัดประเด็นกันได้อันนี้ง่ายแล้วแต่ว่าที่ชัดก็คือว่าเขาบอกว่ากลุ่มที่1ที่จะโดนพุ่งเป้าเนี่ยนะฮะโดยจะมีการทำหน้าที่ของสสฝ่ายค้านเนี่ยในการเพ่งเล็งไปถึง3คนนี้3ปอบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมนี่คือกลุ่ม3ปอแล้วอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2นะฮะจะมีกลุ่มรัฐมนตรีที่อาจจะมีคดีเก่าค้างอยู่อย่างเช่นคุณอุตมะสาวนายนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลและนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์และนายนิพนธ์บุญญามณีครับเสร็จแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือมีคดีจากสมัยเป็นกปปส.คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณและคุณพุทธิพงษ์ปุณกันเสร็จแล้วกลุ่มที่4ซึ่งถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลนายสาธิตปิตุเตชะและนายเทวัญลิปตพลบคืออันนี้คือแบ่งออกเป็น4กลุ่มที่จะถูกจัดหนักเป็นพิเศษโดยสสฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เลยคุณอนุสรพูดว่ามีอยู่4กลุ่มฮะนี่กลุ่มที่4เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาได้ไหมเรื่องถือหุ้นสื่อพูดจริงมันก็เรื่องยุ่มยิ้มนะอันนี้ยุ่มยิ้มกลุ่มที่4ยุ่มยิ้มแล้วก็หม่อมเตาหรือว่าคุณสาธิตคุณเทวันก็เขาก็ไม่ได้แบบมีเรื่องอะไรกับใครเยอะนะคือผมว่าถ้าโฟกัสเนี่ยโฟกัสไปเนื้อไปที่เรื่องนโยบายเนี่ยโฟกัสไปที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์นะครับหรือว่าคุณอุตมะคุณธรรมนัสอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าหรือเปล่ามีเรื่องให้วิจารณ์เยอะกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องคาบลูกคาบดอกกับเรื่องนโยบายคุณอุตมะคุมคลังแต่ตัวเองมีปัญหาเรื่องสังคมไม่สบายใจเรื่องแบงก์กรุงไทยว่าเอ๊ะหลุดคดีไม่ได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็คาบเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารนโยบายใช่แล้วพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยก็มีงานหลายงานที่ท่านทำมา5ปีแล้วคนก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วท่านอยู่ต่อเนี่ยมันก็จะทำนโยบายแบบนั้นต่อเนี่ยมันยัง
คาบลูกคาบดอแต่ว่ากลุ่มหม่อมเต่ากลุ่มเทวันเนี่ยมันยังไม่ทำอะไรเลยนะครับคือเรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยมันหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเพราะว่ามันก็ต้องโดนฝ่ายเดียวกันด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรมันอาจจะมีประเด็นไงคือประเด็นเรื่องชี้เรื่องของการมาตรฐานที่ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเพราะว่ากรณีคุณธนาธรถือหุ้นโดนแบบนึงกรณีคนอื่นถือหุ้นยังไม่โดนอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีประเด็นอย่างนี้ว่า double standard หรือแม้กระทั่งคุณณัฐพลคุณพุทธิพงศ์เนี่ยพูดจริงๆอภิปรายไปเนี่ยใครสนใจ2คนนี้อ่ะนี่ก็นี่เขาพุ่งเป้าอยู่เนี่ยคือสองคนนี้ไม่ได้รับความสนใจแต่ควรจะต้องได้รับความสนใจฮะในฐานะผู้ต้องหากบฏเข้าใจว่าในแง่โดนคดีกปปสเนี่ยเข้าใจแต่ว่าในแง่รัฐมนตรีเนี่ยมีใครรู้สึกว่าสองคนนี้เป็นรัฐมนตรีที่สำคัญแล้วพูดเรื่องนโยบายไม่สำคัญเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยว่าตัวสองคนนี้ไม่ควรจะให้ความสำคัญเลยมากแต่ว่าประเด็นที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับ3ปอกลุ่ม3ปอเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องโยงใช่การเคลื่อนไหวการเมืองในสมัยนั้นแต่ว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ข่าวก็รายงานว่าบิ๊กตู่นั้นจะมีการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้สรุปว่าไม่มีฮะครับสรุปว่ามีหรือไม่มีฮะไม่มีเมื่อวานมีรายงานข่าวว่าจะมีตกลงคือไม่มีก็คือมีรายงานข่าว2รอบครับกระแสข่าวว่ามีประชุมตกลงปฏิเสธแต่ว่าอย่างไรก็ดีบิ๊กตู่ตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างโลโปรไฟล์นะหลังจากที่ถ่ายรูปร่วมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็พูดคุยกับสื่อนิดหนึ่งวันนั้นอะวันที่หลังจากที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วประชุมถึงดึกประชุมถึงดึกมาจนถึงตอนนี้ค่อนข้างเก็บตัวอยู่คนก็คิดว่าคงเตรียมตัวในการทำงานในยุคบิ๊กตู่2เตรียมตัวกันเป็น10วันเลยเหรอฮะเตรียมตัวบอกว่าโลโปรไฟล์แล้วก็ประชุมลับๆกันเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยได้พบปากการพูดคุยกันบนตึกไทยคู่ฟ้าตามที่เมื่อวานนี้มติชนออนไลน์รายงานนะครับก็คือรองนายกสมคิดได้ขึ้นไปพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคาดว่าเป็นการหารือกันเกี่ยวกับการแถลงนโยบายและประเด็นอื่นๆในการเตรียมการทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นรวมทั้งเรื่องการดำรงตำแหน่งของคนอื่นๆด้วยครับเช่นตำแหน่งรองเลขาตำแหน่งเลขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าบิ๊กตู่เองเนี่ยจะไม่ไปร่วมในงานเสวนาสัมมนาที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดแต่ว่าจะมีอาจจะมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยไปแทนอันนั้นคือมันเป็นสัมมนาที่เขาจะจัดโดยที่อำเภอวังน้ำเขียวนี่แปลว่าอะไรเตรียมจะเข้าเปิดตัวว่าเข้าพรรคหรือไงฮะไม่สัมมนาภายในพรรคคืออย่างนี้มันมีกระแสข่าวว่าทางพรรคไม่รู้จริงหรือเปล่าไปเชิญบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานแนวหน้าเล่นประเด็นว่าเดี๋ยวบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะไปเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วพอถึงตอนเย็นข่าวก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าอ๋อไม่ไปเดี๋ยวพลเอกประวิตรไปแทนคนเดียวถ้าไปมันจะมีปัญหาเรื่องคนนอกแทรกแซงพรรคการเมืองไหมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเขานะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอธิบายยังไงหรือว่าเปิดตัวถ้าไปก็คืออาจจะมีในย่างการเปิดตัวเข้าพรรคเลยหรือไม่ก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรคือถ้าไปมันฮือฮานิดนึงไงคือเชื่อมตรงไปถึงพรรคแบบอย่างเปิดเผยเป็นทางการไปเลยนอกจากความเป็นแค่แคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีปัญหาเรื่องคนนอกแทรกแซงพรรคครอบงำพรรคใช่ไหมถ้าสองคนนี้ไปถ้าเกิดไปปุ๊บแล้วสมัครสมาชิกพรรคก็หมดปัญหาเรื่องนั้นแล้วถ้าไปแล้วไม่สมัครไงถ้าไม่ไปแล้วสมัครก็อาจจะเป็นวิทยากรหรืออะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายอ่ะน่ะก็ต้องอธิบายกันแต่ว่าแต่แหมเรื่องนี้เอาตรงไปตรงมาเลยดีกว่าสมัครสมาชิกไปเลยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยบรรจุเข้าไปเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน1ปีแรกหรือไม่นะฮะตกลงแล้วประชาธิปัตย์เขาก็พยายามที่จะให้บรรจุให้ได้แต่คนอื่นในพรรคร่วมรัฐบาลหรือคนอื่นที่เป็นทีมรัฐบาลไม่เห็นมีใครยืนยันอย่างประชาธิปัตย์เลยนะไม่เคยได้ยินเลยนะมีประชาธิปัตย์ยืนยันอยู่พรรคเดียวนะคือตอนนี้ประชาชนยังไม่ได้เห็นร่างนโยบายอย่างเป็นทางการใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นมันจะเขียนไว้ว่าอย่างไรเนี่ยจะเขียนว่าแก้มาตราไหนเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่คนรอดูอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าทางรองนายกวิษณุเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามสื่อเพราะสื่อถามว่าจะมีการเขียนว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272หรือไม่รองนายกวิษณุบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นแก้ไขที่มาตรา272ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพียงแต่ว่าได้ยินจากสื่อมวลชนว่าหลายพรรคการเมืองจะดำเนินการแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ตกลงเมื่อวานนี้ก็คือยังไม่มีคำตอบ272เป็นมาตราว่าด้วยสวเลือกนายกฮะอ๋องั้นไม่ต้องไม่มีเรื่องนี้จากประชาธิปัตย์ไม่มีเรื่องนี้จากอนาคตใหม่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แก้เรื่องนี้ไม่มีไม่รู้ว่าโผล่มาได้ยังไงผู้สื่อข่าวชงมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะบรรจุเข้าไปในร่างนโยบายว่าต้องแก้เร่งด่วนภายใน1ปีเนี่ย
ก่อนหน้านี้จากประชาธิปัตย์ที่คุณจุรินทร์เขาได้พูดถึงก็คือมาตราซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับสวไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการแก้ไขฮะคือคนที่มีเคยเสนอมาตราที่แตกต่างก็คือ279ของอนาคตใหม่คืออันนี้ลบล้างผลพวงของคสช.แต่ว่าคนละประเด็นกับที่ประชาธิปัตย์เสนอแล้วก็คนละประเด็นกับที่เป็นข่าวเรื่อง272นะฮะคือเรื่องความเร่งด่วนหรือไม่ก็ยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีความชัดเจนยังตอบไม่ตรงกันชัดเจนจากประชาธิปัตย์ว่าอยากให้เร่งด่วนมีแล้วอยากให้เร่งด่วนคนอื่นในรัฐบาลไม่มีใครบอกว่าชัดเจนด้วยไม่มีแล้วยังและเข้าใจว่าอยู่ในหมวดร่างนโยบายข้อสุดท้ายด้วยตกลงใครหลอกใครคราวนี้อีกไม่กี่วันก็รู้ใครหลอกประชาชนมันต้องมีคนนึงหลอกประชาชนในเรื่องนี้แต่ประชาธิปัตย์คนนึงบอกว่าเร่งด่วนอีกคนนึงบอกไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นว่าเร่งด่วนมันต้องมีใครคนนึงขั้วใดขั้วหนึ่งหลอกประชาชนในเรื่องนี้อยู่อะคือถ้าดูจากข่าวแล้วพลเอกประยุทธ์ก็สนับสนุนผมว่าน่าจะเป็นวิธีการเขียน มากกว่าเช่นเขียนว่าเร่งด่วนเรื่อยๆเร่งด่วนเรื่อยๆแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันคือต้องหาวิธีการเขียนที่แบบเร่งด่วนแต่ว่าไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติภายใน1ปีจะมีการตั้งกรรมการศึกษาการแก้แล้วก็ศึกษาไป5ปีอะไรอย่างนั้นหลังจากนั้น5ปีศึกษาไปก็ค่อยประชาพิจารณ์กันอีก2ปีแล้วก็ไปแก้เสร็จอาจจะพลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งไปแล้วสมัยถนอมก็ร่างรัฐธรรมนูญนานนะสามารถแก้นานได้ด้วยร่างมาก็นานสามารถแก้ได้นานด้วยนะครับแต่ว่าคุณนครมาฉิมเนี่ยฮะซึ่งเป็นอดีตผู้ปัจจุบันคุณนครนี่เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วนะฮะครับเขาได้โพสต์ Facebook ว่าจริงแล้ว7พรรคฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาสังคมควรที่จะร่วมกันกดดันให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งอันนี้คุณนครเขาบอกว่าจริงแล้วมันต้องไม่ลืมว่ามันเป็นประชามติที่ฝ่ายคสช.บังคับขู่เข็นและมีการจับกุมคุมขังปรับทัศนคติคนเห็นต่างที่ไม่ต้องการให้มีการรับร่างรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นคุณนครก็บอกเลยว่าฉบับนี้ต้องแก้ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับครับนะฮะแล้วก็บอกว่าพวกเขาพูดแบบหยิ่งผยองพูดเต็มปากเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปหวังว่าเขาจะแก้คราวนี้หวังว่าเขาจะแก้เองคุณนครก็บอกว่าหลักการใหญ่ๆอย่างเช่นแต่งตั้งสวให้มาเป็นการให้ประชาชนเลือกหรือการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนลดอำนาจรัฐลดอำนาจองค์กรอิสระไม่ให้ศาลและกระบวนการยุติธรรมรับรองอำนาจรัฐประหารอะไรเงี้ยหรือการหรือรับรองการให้มีการยึดอำนาจเนี่ยหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะพิจารณาคล้ายๆกับที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กอาจารย์ปิยบุตรนี่เขาเสนอให้มีการแก้ไขมาตราเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญครับเสร็จแล้วไปเลือกสสรสภาร่างเนี่ย100คนจากการเลือกตั้งไปเลยครับทั้งหมดนี้มันก็เป็นยกร่างทั้งฉบับความใฝ่ฝันอันไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่น่าจะปล่อยให้เขาให้ทำกันขนาดนี้ใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นการทำลายผลงานสำคัญที่สุดของเขาอะรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาหรือของรัฐบาลนะเออเป็นก็แม่ตอบหลักการก็ต้องเป็นเรื่องของสภาแต่ว่าสภาตรงนี้มีสวด้วยซึ่งสวมาจากซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเองคือถ้าจะทำอย่างที่คุณนครเขาจินตนาการเนี่ยมันต้องฝ่าด่านคสช.เขาก็บอกอย่างนั้นแหละคุณนครก็บอกแบบนั้นว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะให้สภาเป็นคนยากแต่ถ้าถามอีกแบบนึงว่าถ้าเกิดไม่คำนึงถึงด่านคสช.เนี่ยนะครับคำนึงถึงด่านเรื่องหลักนิติธรรมหรือคำนึงถึงด่านเรื่องความควรจะเป็นความเป็นอารยประเทศเนี่ยเราควรจะเป็นประเทศที่การรัฐประหารไม่มีความผิดไหมเราควรจะเป็นประเทศที่ใครไม่พอใจใครก็ล้มรัฐบาลแล้วฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ตั้งรัฐธรรมนูญของตัวเองเขียนรัฐธรรมนูญเองตามอำเภอใจไหมประเทศไทยควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับพูดถึงการรัฐประหารว่าเป็นอาชญากรรมว่าผิดกฎหมายว่าผิดกฎหมายแล้วประชาชนมีสิทธิ์ต่อต้านแต่ในที่สุดเขาก็ฉีกมาตรานี้ไงเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ฉีกมาตรานี้ด้วยผมรู้สึกมันไม่ใช่ประเทศเส้นทางที่ประเทศนี้มันควรจะเป็นไงใช่ยังไงเนี่ยนะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละยังไงก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับทีนี้ที่น่าสนใจคือสมมติเพื่อไทยเสนอให้แก้อย่างนี้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะแล้วเข้าสภาเนี่ยใครจะกล้าเถียงว่าไม่ให้แก้เรื่องพวกนี้สวจะบอกว่าเราต้องการให้เราว่าสวจะบอกสวจะอภิปรายกลางสภาว่าเราต้องการให้การรัฐประหารเป็นเรื่องถูกต้องทุกกรณีการรัฐประหารห้ามมีความไม่คือเขาไม่อายเขาอาจจะไม่พูดขนาดนั้นแต่ว่าสวสามารถขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลยนะคือไม่พูดเรื่องเนื้อหาเพราะมันจะน่ารังเกียจเกินไปใช่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปถึงเนื้อหาเพราะว่าเขามีอำนาจที่จะยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าคุณจะต้องไปเอาเสียงสวมาส่วนอันนั้นสมมติผมเป็นสสในสภาผมเสนอว่าขอแก้รัฐธรรมนูญเรื่องไม่ให้วุฒิสมาชิกมีอำนาจในการเลือกนายกสวจะดีเฟนต์ตัวเองกลางสภาว่ายังไงว่าพวกข้าพเจ้าขอมีอำนาจในการเลือกนายกเอ้าก็คุณผ่านประชามติมาแล้วคือประชามติคำถามพ่วงเนี่ยโหวตเรื่องนี้ผ่านมาแล้วประชาชนไม่กลัวประชาชนถามว่าคุณมีประโยชน์ทับซ้อนเหรอสภา
อยากจะยกเลิกอำนาจในการเลือกนายกของสว.สว.ว่าผมต้องมีอำนาจต่อเขาก็จะอ้างว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่มันคือประโยชน์ทับซ้อนของสว.นะประโยชน์ทับซ้อนตรงนั้นแล้วจะทำยังไงอ่ะเมื่อมันผ่านประชามติมาแล้วคุณก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ประโยชน์ทับซ้อนก็เป็นอีกหลักการที่สำคัญไม่ใช่ครับใช่ๆแต่ว่าอันนี้อาจารย์ซีโร่ยังอยู่ในในโลกที่มันยังอยู่ในเชิงอุดมการประชาธิปไตยอยู่นะผมว่าผมอยู่ในโลกที่ประชาชนส่วนใหญ่คิดแบบนี้ครับใช่ๆแต่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีความหมายถูกคือก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้ทำให้ประชาชนเฮ้ยแต่ว่าเขาก็อ้างว่าประชาชนส่วนใหญ่เอาด้วยกับประชามตินะมันผ่านยังไงก็ตามก็ต้องเข้าใจยังไงก็ตามเอาด้วยอะไรครับตอนนั้นเราจัดรายการทีวีพูดถึงข้อไม่ดีของรัฐธรรมนูญเรายังโดนเรียกไปปรับทัศนคติเลยครับเพราะฉะนั้นยังโดนลงโทษเลยพอพูดว่าร่างมันไม่ดียังไงยังโดนลงโทษเลยครับคราวนี้คุณณัฐวุฒิไสเกื้ออีกคนนึงเขาก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกันโพสต์ใน Facebook เขาก็บอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ยังไงเป็นต้องทำเป็นลำดับต้นๆนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับคือแล้วสามารถทำอย่างควบคู่กันไปได้เป็นงานของสภาเชื่อว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์กับทีมเศรษฐกิจชุดเดียวกันนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ต้องทำสำเร็จไปแล้วนะอันนี้เขาก็วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาลเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าเขาบอกว่างานของสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เนื้อหาที่คุณณัฐวุฒิพูดก็คือว่าอย่าคิดว่าคสช.สิ้นไปแล้วเพราะวิญญาณมันเข้ามาสิงในกลไกใหม่ที่มาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างทรงยังอยู่ในกลไกตามรัฐธรรมนูญนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูการเตรียมพร้อมในการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2นะครับอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับเตรียมที่จะลุยงานนะครับพิสูจน์ฝีมือกันนะครับล้างภาพเดิมนะเดี๋ยวจะลองฟังว่าร้อยเอกธรรมนัสเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับรัฐมนตรีใหม่ๆนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกว่าจะทำงานที่เปิดเผยว่าจะทำงานที่ใช้ห้องร่วมกับคุณมนัญญาไปก่อนเดี๋ยวนะคือเรื่องห้องนี้มาถึงขั้นที่ต้องใช้ห้องร่วมกันกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเพียงชั่วคราวก่อนจะย้ายไปอยู่ตึกด้านหลังซึ่งจะมีการปรับปรุงใหม่โดยหลังการแถลงนโยบายจะทราบว่าได้ดูแลงานด้านใดนะฮะจะดูแลงานใดหน่วยงานใดเป็นหลักนะฮะร้อยเอกธรรมนัสระบุว่ารัฐมนตรีว่าการจะมอบหมายอีกครั้งหนึ่งหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับส่วนกรณีถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีแบล็คลิสต์โหผู้สื่อข่าวนี่ไม่เกรงใจเลยนะนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถามต่อหน้าแล้วใช้คำว่าแบล็คลิสต์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคือยืน ตั้งแต่ทำงานการเมืองทำเพื่อประชาชนมาตลอดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจริงจังเพียงใดโดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เป็นให้มีผลให้เกิดเป็นรูปธรรมเยี่ยมครับคือเหนื่อยนะเจอนักข่าวเจอสื่อแล้วใช้คำว่าแบล็คลิสต์ต่อหน้าเนี่ยมันแต่ก็รับมือได้ดีนะไม่เกรงใจเลยนะผู้กองธรรมนัสก็รับมือได้ดีนะถ้ากล้องไม่อยู่เนี่ยหน้าด่ากลับไปอ่ะเงินกล้องมันอยู่เพราะแกไม่ด่าไงแกก็เลยยังเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ได้สื่ออาจจะกล้าถามเพราะรู้ว่ามีกล้องอยู่ก็ได้ก็ยกไอโฟนขึ้นมาถ้าเจอตัวต่อตัวอาจจะไม่กล้าถามก็ได้เจอตัวต่อตัวเนี่ยคุณชูวัฒน์เจอคุณธรรมนัสตัวกล้าถามนอกเครื่องแบบเนี่ยกล้าพูดมีแบล็คลิสต์ทำไมดูท่านเป็นกันเองนะดูเป็นกันเองผมว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สื่อกล้าถามดูสบายสบายดูสบายสบายแต่ว่าข้างหลังไม่รู้นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยดูสบายสบายอันนี้เป็นคำพูดแห่งวันคำพูดแห่งวันนี้ไม่รู้จริงข้างหลังไม่รู้ข้างหลังดีอันนี้กล้าพูดหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ดูแบบใจถึงใจอ่ะถ้าคุณกล้าถามมาเราก็กล้าตอบอ่ะโอ้โหสไตล์นั้นเป็นสไตล์นั้นครับครับคราวนี้ท่านเอกท่านว่าลองฟังร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีชมจนผมขนลุกเลยครับจริงๆแล้วไม่ดูสไตล์จริงๆแล้วนี่ควรเป็นรัฐมนตรีคนแรกนะคนVoice TVเชิญมาคนนี้ควรจะเป็นโฆษกคุณธรรมนัสชมได้ขนาดนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐยังไม่ชมคุณธรรมนัสขนาดนี้เขาเป็นสไตล์นักเลงนะเราให้เครดิตพิเศษกับคนซึ่งเคยอยู่ไทยรักไทยคุณงามความดีจากไทยรักไทยสุริยะด้วยใช่ไหมฮะนั่นแหละคุณสมคิดด้วยคือถ้าเคยอยู่ไทยรักไทยมาเนี่ยมันมีเกียรติที่เราต้องให้เขาเพราะว่าเขาเคยร่วมทำประชาธิปไตยยุคทองผมขอวอล์กเอาไปกินข้าวครึ่งชั่วโมงได้ไหมฮะไม่ไหวแล้วเฮ้ยคนที่รักไทยรักไทยจริงๆนะฮะคนไหนเคยอยู่เนี่ยเราให้เกียรติเป็นพิเศษโอ้โหจริงๆนะโอ้โหสองคนพลังประชารัฐเขายังไม่อวยขนาดนี้กันเองเลยนะเนี่ยพลังประชาเขายังไม่กล้าอวยกันขนาดนี้เลยก็ของไทยรักไทยเนี่ยเรารักแท้ไงแล้วมันนานนะมัน20ปี21ปีเป็นเหตุผลนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมมีน้ำมันกัญชาเดี๋ยวให้ไม่เป็นไรผมมีความสุขดีอยู่โอเคเดี๋ยวลองฟังให้ร้อยเอกธรรมนัสนะ
ที่ชี้แจงเมื่อวานนี้นอกจากนี้รู้ว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรก็ไม่อยากจะว่าท่านตีท่านตีหรือว่าหน่วยงานราชการจะแจ้งหรือว่าที่ผ่านมาไม่เอาอะไรไม่ทำอะไรจริงจังเพื่อพี่น้องประชาชนไม่อยากจะพูดแต่ว่าขอข้อมูลผมไม่ต้องหลอกในเรื่องนั้นไม่กังวลการอภิปรายแถลงนโยบายในสภาไม่กังวลคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยอมกลับมาทำอะไรได้แต่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำกับความหมายเพื่อนั้นเพื่อบ้านเพื่อเมืองของประชาชนถือว่าเป็นสาระสำคัญถ้าเราทำไม่ได้เราพิจารณาตัวเองเพื่อให้เขาได้นั่นคือร้อยเอกธรรมนัสนะครับรัฐมนตรีช่วยส่วนรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับคุณเฉลิมชัยเองเนี่ยตามที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าได้รายงานเนี่ยเขาแนวหน้าเขารายงานว่าจริงๆแล้วศึกเรื่องห้องที่กระทรวงเกษตรเนี่ยมันวุ่นอยู่เพราะว่ามีรัฐมนตรีบางรายเนี่ยยึดหลักการฮวงจุ้ยแล้วก็ฮวงจุ้ยในที่นี้คือไม่ยอมให้ตนเองไปอยู่หลังใครนะฮะคือเขาบอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเปลี่ยนใจยึดวอลลุ่มภัยพิบัตินะหรือเรียบอุปกรณ์เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์พืชผลนะฮะเร่งถอดจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่โต๊ะประชุมปรับตกแต่งใหม่ส่วนรัฐมนตรีว่าการซึ่งคือคุณเฉลิมชัยเนี่ยนะฮะตกลงคุณเฉลิมชัยเขาก็ไม่ได้บ่นกับสื่อนี่ไม่มีฮะไม่มีบ่นกับสื่อห้องรัฐมนตรีว่าการเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมห้องรัฐมนตรีช่วยมีปัญหาใช่ไหมห้องของทีมงานของอดีตทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรอันนี้เขาจะปรับปรุงตลอดชั้น5ที่มีอยู่5 6ห้องบริเวณชั้น2อ๋อแต่แนวหน้าเขาพาดหัวเหมือนกับที่วันนั้นเราพูดกันก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยผวาว่าโลกจะลืมเพราะว่ามันมี4คนตกลงโลกจะไม่ลืมถ้าคุณได้อยู่ห้องทำงานที่ดีก็ห่วงจุ้ยคุณไม่ใช่นั่งอยู่หลังคนอื่นไงการเป็นรัฐมนตรีที่สังคมจดจำเพราะว่าคุณต้องได้ห้องออฟฟิศที่ดีเออผมนึกว่าการเป็นรัฐมนตรีที่สังคมจดจำคือคุณไปลงพื้นที่เจอประชาชนแก้ปัญหาชาวนาเกษตรกรไม่เข้าใจผิดมาตั้งนานก็คงจะด้วยแต่ว่าคืออย่างนี้คุณเฉลิมชัยเขาชี้แจงว่าอย่างนี้จะเร่งแก้ไขเรื่องของปัญหาราคาสินค้าเกษตรครับอย่างเช่นเรื่องที่รับปากไว้ราคาข้าว 10,000 บาทต่อตันยาง65บาทเนี่ยนะฮะปาล์มเนี่ย 4-5 บาทเนี่ยนะฮะก็อันนี้เขาจะเร่งทำตามสิ่งที่รับปากไว้กับประชาชนนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่คือเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลองฟังคุณเฉลิมชัยดูฮะคือดับแรกผมคิดว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าเราอยู่ในช่วงต้นฝนนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเราก็ดูการคาดการณ์ในเรื่องของน้ำว่าจะน้อยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยเกษตรกรได้รู้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องเร่งทำแล้วก็มาตรการเยียวยานะครับถ้าจะต้องไม่สามารถปลูกข้าวได้ก็คงจะต้องมีมาตรการที่จะให้พืชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่จะไปทดแทนนะชดเชยอาจจะเป็นพืชน้ำน้อยแล้วก็ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดที่จะประกาศภัยแล้งนะแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ต้องเตรียมตัวในการสำรวจไว้นั่นคือลีลารัฐมนตรีว่าการนะครับให้รู้ไว้ก่อนว่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและรัฐมนตรีว่าการเนี่ยศักดิ์ศรีเท่ากันนะตอนนี้นะอันนี้สมัยนี้กระทรวงเนี้ยไม่มีใครเป็นลูกน้องใครเพราะว่าใหญ่เท่ากันเพราะว่ามาคนละพรรคใช่มาคนละพรรครัฐมนตรีช่วยไม่เป็นลูกน้องรัฐมนตรีว่าการตามหลักแล้วเป็นเพราะว่าแต่ว่าตามความเป็นจริงอันนี้ไม่เป็นเพราะว่ามันมีความระดับความอาวุโสคือคุณตู่จะบอกว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการของคุณเฉลิมชัยไม่มีความหมายเพราะว่าทุกคนในรัฐมนตรีช่วยรู้สึกว่าตัวเองเข้ารัฐมนตรีเขาคิดว่าตัวเองใหญ่เท่ากันคิดไปเองหรือเปล่าไม่เพราะว่ามาคนละพรรคด้วยแล้วก็ผมว่าถึงที่สุดแล้วจะไปมืออยู่มือที่คุณธรรมนัสแต่ว่าอันนี้แต่คุณดูถูกประชาธิปัตย์มากนะมาโดยตัวแทนของพลังประชารัฐนี่ดูถูกประชาธิปัตย์มากนะมาแบบตรงบิ๊กตู่ไม่ค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคุณชูวัฒน์เขาดูถูกหรือเปล่าเขาดูถูกคุณธรรมนัสดูได้ถูกต้องแล้วคุณธรรมนัสเขามีสสจริงๆในมือไม่เท่าไหร่เองนะใช่แต่ว่าบิ๊กตู่ไว้วางใจอ่ะบิ๊กตู่ไว้วางใจอ่ะเป็นเส้นเลือดใหญ่อ่ะโทษทีนะถ้าเกิดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสิโอเคอยู่ใต้รัฐมนตรีว่าการพลเอกประยุทธ์ตั้งมาเพราะไว้วางใจหรือว่าอย่างเป็นอย่างที่บางคนวิเคราะห์ว่ามือเคลียร์เดี๋ยวมีปัญหากระทรวงนี้กับกระทรวงนี้ไม่บูรณาการกันเดี๋ยวมือเคลียร์มือเคลียร์หรือตั้งมาเพื่อให้คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมจะได้ไม่มีใครวิจารณ์นายกโอ้อันนั้นอันนั้นอันนั้นรัฐมนตรีทุกคนเป็นเป้าหมดเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนประเด็นคือไปไม่ถึงนายกแน่นอนเพราะต้องด่าคนอื่นก่อนแต่เมื่อวานนี้เนี่ยผมดูการแถลงคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็ยังดีที่พูดถึงปัญหาเกษตรกรนะ
ราะว่าตอนนี้ปัญหาของเกษตรกรเดือดร้อนจริงๆเรื่องภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเร่งด่วนสุดโคราชเนี่ยนาล่มไปหมื่นกว่าไร่แล้วนะแถวพิมายแถวหลายอำเภอเนี่ยดอกคำใต้บ้านคุณธรรมนัสเองเนี่ยนาก็ล่มไปพันหลายพันไร่แล้วนะสุรินทร์เนี่ยก็มีปัญหาน้ำแล้วนะแล้วผมว่าขณะที่รัฐมนตรียังเถียงกันเรื่องห้องทำงานอยากได้ห่วงจุ้ยดีๆแล้วก็คิดว่าถ้าได้ห้องหน้าทุกคนเนี่ยโลกจะไม่ลืมเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีคนแรกที่สังคมจะจำเนี่ยคือคุณไปภาคอีสานคุณไปโคราชคุณไปสุรินทร์คุณไปสุโขทัยคุณไปพะเยาแล้วประชาชนจะจำว่าคุณเป็นรัฐมนตรีเกษตรคนแรกที่ไปลงพื้นที่แก้ปัญหาคนที่หาเรื่องรัฐมนตรีว่าเถียงกันเรื่องเก้าอี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ห้องออฟฟิศเนี่ยมันคือสื่อนะสื่อไปใส่ความเขาอะตัวเขาเองเขาอาจจะสนใจนโยบายที่จะทำก็ได้ผมไม่รู้ไงแต่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีใครลงพื้นที่ไปหาประชาชนเลยครับครับนาล่มน้ำไม่มีสุรินเนี่ยเขตอำเภอเมืองเนี่ยอีกอาทิตย์นึงน้ำในเดี๋ยวลองเดี๋ยวน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวลองมันจะหมดแล้วนี่พูดเหมือนนักการเมืองแล้วอ่ะไม่ใช่แต่มันคือความจริงไงครับเดี๋ยวลองคือความจริงไงคือเขาก็รู้สึกว่าไม่เสียหายนี่จะตอบสนองความเชื่อเขามั่นเพื่อจะสร้างความมั่นใจในการทำงานตรงนั้นก็ทำเดี๋ยวมีคือถ้าคุณกลัวโลกจะลืมคุณเพราะเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยนะคุณไปลงพื้นที่แก้ปัญหาประชาชนดีกว่าส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เนี่ยคุณจุรินทร์ก็บอกว่านโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่จะดำเนินการมี4เรื่องนะครับการทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยจะเน้นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างเช่นข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นต้นในการดำเนินการจะหารือร่วมกันกับ3ฝ่ายก่อนก็คือรัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการนะครับหน่วยงานดำเนินการภาคเอกชนและก็เกษตรกรนะครับอันนี้คือคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ก็บอกว่าได้บรรจุนโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วครับพร้อมที่จะแถลงต่อสภาผู้แทนถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ฮะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องผลักดันการส่งออกฮะจะหารือกับภาคเอกชนก่อนแต่เชื่อว่าประเทศไทยภาคเอกชนไทยมีศักยภาพอยู่แล้วนะฮะไปอีกเรื่องก็คือเรื่องของการดูแลราคาสินค้าและค่าของชีพอันนี้ต้องเร่งขับเคลื่อนรวมถึงเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่4 FTA กับ EU ที่ชะลอไปนานแล้วก็อันนี้ก็จะกลับมาเจรจาเหมือนกันนะครับครับนอกเหนือไปจากนั้นการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP อันนี้ก็จะกลับมาสานต่อนะฮะครับเรื่อง EU เนี่ยเขาคงสานต่ออยู่แล้วเพราะว่าเวียดนามเนี่ยไปไกลแล้วทีนี้ปัญหาคือว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยมีอำนาจต่อรองกับ EU นะเจรจาการค้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องการต่อรองด้วยเราอยู่ในสถานะที่ต่อรองไม่ค่อยได้ครับสักเท่าไหร่นะครับส่วนเมื่อวานนี้สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับเดินทางเข้ากระทรวงในเวลา 6:49 นาทีนะฮะแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลเอกอนุพงศ์เนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง2คนเนี่ยมารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานโดยได้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังผู้ว่าทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะเห็นรัฐมนตรีช่วย2คนใหม่นะฮะเข้าร่วมงานกับพลเอกอนุพงศ์นะฮะครับเขาก็แต่ว่าวาทะเด็ดๆหรือคำเด็ดๆที่เมื่อวานบิ๊กป๊อกบอกออกมาเนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามถึงการทำงานร่วมกับนักการเมืองพลเอกอนุพงศ์บอกว่าผมว่าผมเป็นคนอ่อนโยนพอสมควรทำงานร่วมกับใครก็ได้ครับใช่ใช่ฉากปี53ออกมาเลยฮะครับครับครับใช่แล้วก็ อ่อนโยนจังครับใช่ฮะแล้วก็ต้องการใช้งบประมาณต้องใช้อย่างโปร่งใสภายใต้แผนงานที่กำหนดหากโครงการไหนเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอก็ให้ทำการชี้แจงเพื่อให้รัฐมนตรีพิจารณาตามความเหมาะสมกระทรวงนี้โดยดูโดยบุคลิกของทั้งสองคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีว่าการเนี่ยจะมาแนวแบบเรียบๆหน่อยนะฮะจริงๆคุณธรรมนัสน่าจะได้อยู่มหาดไทยนะน่าจะมันนี่กระทรวงนี้เขาเรียบร้อยดีๆอยู่ปกติอยู่ไงไม่มีเกาเหลาอะไรดูทุกอย่างสงบนิ่งเมื่อวานครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าคุณนิพนธ์จะได้คือส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นคือกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่รู้สึกว่ารัฐมนตรีว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการส่วนกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยทุกคนเข้ากระทรวงไปแล้วตัวรีบหมดคือเกรงใจมีความเกรงใจเพราะว่าบิ๊กป๊อกก็มีบารมีไงเกรงใจหรือกลัวหนึ่งในเกรงใจเพราะว่าเป็นหนึ่งในสามปอสามปอคือผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสายตรงคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นใหญ่กับบิ๊กตู่นี่ฟังไปฟังมาสงสารคนเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนี้แล้วนะเอ้ยบิ๊กป๊อกนี่ใหญ่มากนะฮะก็สมัยตอนนั้นน่ะคนที่ดันขนาดพันธมิตรเนี่ยนะพันธมิตรเสื้อเหลืองเนี่ยดันพลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรเป็นผบ.เนี่ยยังไม่สำเร็จนะก็ถึงบอกว่าสงสารรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไงคือคุณต้องทำงานด้วยความแบบตนรีบตลอดเวลาเฮ้ยท่านจะหงุดหงิดมั้ยท่านจะโกรธมั้ยท่านจะสะบัดตามองเราด้วยหางตาแบบเวลาท่านหงุดหงิดนักข่าวมั้ยอย่างงี้เนี่ย
ก็ถึงเวลามันก็ต้องพิสูจน์นะฮะว่าจะฝ่าความกลัวตรงนั้นไปได้หรือเปล่าจะเป็นกระทรวงที่รัฐมนตรีช่วยถูกโลกลืมไหมเพราะว่าไม่กล้าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตารัฐมนตรีเลยแต่ว่าโดยบทบาทของบิ๊กป๊อกรวมศูนย์อำนาจมากนะในสไตล์นโยบายที่ผ่านมาแต่คุณนิพนธ์เนี่ยมาจากฐานเรื่องท้องถิ่นแล้วคุณนิพนธ์เขาบอกว่าเขาจะไปทำเรื่องกระจายอำนาจด้วยนะใช่เพราะนั้น2แนวนโยบายเนี่ยจะขัดแย้งกันหรือเปล่าเนี่ย น่าสนใจส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ากระทรวงเช่นเดียวกันนะครับที่กระทรวงพลังงานนะฮะวันแรกนะโดยที่คุณสนธิรัตน์เนี่ยเขาก็เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามปกตินะเหมือนกระทรวงอื่นที่ทำกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของงานในกระทรวงพลังงานครับหลายประเด็นเลิกกันก็ประกาศบอกว่าจะเปลี่ยนภาพลักษณ์กระทรวงพลังงานจากกระทรวงขุมทรัพย์และผลประโยชน์ทางการเมืองฮะให้เป็นขุมทรัพย์ของประชาชนก็ว่ากันอันนั้นเป็นลีลาการพูดแบบสไตล์นักการเมืองแต่ว่าคุณสันติรัตน์เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอะไรแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 2018จะมีการทบทวนใหม่หรือไม่เนี่ยคงจะรับฟังจากผู้บริหารเพราะสิ่งนี้ทำมาแล้วเชื่อว่าทุกฝ่ายได้คำนึงถึงประโยชน์ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ก็จะรับฟังเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นครับคู่ต่อสู้หลักของกระทรวงนี้ก็คือเครือข่ายพลังงานครับเครือข่ายปฏิรูปพลังงานอ๋อต้องไปชนกับพวกนั้นเหลืองเข้มกับพวกนั้นซึ่งเขาไม่ธรรมดาไม่ใช่ NGO ธรรมดารสนาฮะหลายคนใช่กรกสิวัตรฮะแล้วก็เคยเป็นแกนนำพันธมิตรมาก่อนคือเป็นหอข้างแคร่กระทรวงพลังงานมาตั้งแต่ใช่เริ่มแล้วก็ยังทำงานอยู่ฮะเคลื่อนไหวกันปี4นู่นเนี่ย46ก็ดีนะครับไม่ดีเลยทำไมฮะคือไม่ดีเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ทำงานโดยมีเป้าหมายคัดค้านรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไงใช่ค้านทุกเรื่องเลยไงคือค้านค้านจนแบบทำอะไรไม่ได้เลยถ้าค้านบางรัฐบาลก็จะว่าพอเขาค้านทุกรัฐบาลก็ว่ามันไม่แต่วิธีการค้านของอาจจะไม่ใช่แค่เครือข่ายนี้นะอาจจะทั้งหมดที่ทำงานเรื่องนี้มันมีเป็นค้านแบบบางทีก็เฟกนิวเยอะนะเช่นเรื่องปล่อยเรื่องพลังงานมาว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งน้ำมันมหาศาลมากพอๆกับซาอุอะไรเงี้ยมันมีถึงขั้นนั้นไงจำไม่ได้เหรออันนี้ดีคุณสนธิรัตน์จะได้เห็นหัวอกคนซึ่งเคยเจออย่างนี้มาบ้างนะฮะลองฟังคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมคิดว่ากระทรวงพลังงานนั้นเป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญไม่อยากมองเห็นกระทรวงพลังงานเป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางด้านของผลประโยชน์นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เข้าใจผิดเหล่านั้นก็ต้องได้รับการแก้ไขในมุมของผมเองนั้นมองว่ากระทรวงพลังงานนั้นเนี่ยเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีระบบของกลไกในการดูแลให้ทั่วถึงเป็นกระทรวงที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็บริหารอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่อยากเห็นมองกระทรวงไปในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเสียกำลังใจก็ยืนยันครับว่าผมเข้ามาที่นี่ได้รับมอบหมายให้มาบริหารที่นี่ก็จะบริหารกระทรวงนี้ให้โปร่งใสนะครับเป็นที่ตรวจสอบได้เป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเป็นนั้นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์คือนี่มันมาลงตัวที่คุณสนธิรัตน์เนี่ยมันก็เพราะเหตุผลนี้ไงตามนั้นแหละฮะผมกระโดดไปที่อีกกระทรวงหนึ่งนะฮะคือฮาพอสมควรเมื่อวานนี้ทำไมสื่อชอบเล่นมุกเดิมๆแล้วบอกว่าพอคนไหนเข้ากระทรวงสาธารณสุขก็ไปตั้งชื่อเขาเป็นหมอแล้วก็ชื่อเล่นเขามาโปะอะไรเงี้ยมันแบบเก่ามันเป็นมุกเก่าๆแบบไม่เก่านะเก่าจริงๆอย่างสมัยคุณชวนหรืออาจารย์มารุตบุญนาคเป็นไม่มีนะไม่มีมุกหมอมารุตหมอชวนไม่มีนะหมอเมื่อวานก็มีนะผมไม่ได้ยินหมอหนูหมอตีเหรอฮะเมื่อวานเนี้ยฮะแล้วเอะอะไรก็ถามแต่เรื่องกัญชาคือหมกมุ่นกันเหลือเกินนะคุณอนุทินเขามีมากกว่านโยบายกัญชาใช่ไหมครับก็ใช่ไหมคุณอนุทินเนี่ยอยู่กระทรวงนี้มา5ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้อะไรเยอะแยะไปหมดแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแค่เรื่องกัญชาแต่ถามเรื่องกัญชาก็โอเคก็เป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองก็ต้องถามเพื่อแสดงความสามารถของพรรคภูมิใจไทยหรือคุณอนุทินในการผลักดันนโยบายของพรรคให้เป็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่ามีผลในทางปฏิบัติจริงๆครับคุณอนุทินเขาบอกว่าผมและรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยมาเพื่อทำงานร่วมกับทุกคนพร้อมสนับสนุนทุกภารกิจให้ลุล่วงเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและแผ่นดินประชาชนมีสุขภาพที่ดีรับบริการที่ดีสะดวกสบายบุคลากรก็ต้องมีความสุขด้วยพวกผม2คนเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรขอให้มั่นใจนโยบายความคิดภารกิจต่างๆไม่มีอะไรเอื้อประโยชน์ตัวเองพวกพ้องหรือคนรู้จักครับนอกจากเพื่อประโยชน์ประชาชนที่เป็นคนสั่งให้เราเข้ามาทำงานนี้นี่ครับจริงๆก็มีหลายเรื่องนะฮะที่พูดถึงเรื่องสาธารณสุขที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกัญชานะก็เรื่องแพทย์จบใหม่จะช่วยผลักดันให้บรรจุ
แพทย์ที่เพียงพอในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะฮะซึ่งก็จะต้องไปคุยกับกพ.ให้ขอตำแหน่งเพิ่มนะครับแล้วก็เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาคุณอนุทินก็คอยบินบริจาคอวัยวะอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็คุณอนุทินก็ดูเหมือนจะให้ความสนใจอยู่แล้วก็พูดถึงว่าเรื่องนี้เรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยถ้าเสียชีวิตก็บริจาคอวัยวะซะอะไรเงี้ยแต่เรื่องการบรรจุแพทย์เนี่ยถือว่าสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับปัญหาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทำงานที่เป็นงานประจำเราไม่ได้รับการบรรจุนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะแล้วหากแก้ปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับสำคัญมากเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องกัญชงกัญชานะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าเมื่อถามว่าจะปลดล็อกกัญชงก่อนหรือไม่เนี่ยเพราะสามารถแก้กฎกระทรวงได้เลยคุณอนุทินก็บอกว่ากัญชงจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศและเลขาธิการอย.เตรียมปลดอยู่แล้วรอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษแต่สิ่งที่ต้องการคือปลดแล้วต้องทำได้เลยไม่ใช่ปลดแล้วมาบอกว่าติดปัญหาอีกปลดแล้วต้องเปลื้องเสรีให้เต็มที่ขอเวลาทำให้จบส่วนกัญชาเนี่ยนะฮะคือผู้สื่อข่าวถามว่าเสรีเนี่ยหมายถึงการใช้สันทนาการด้วยหรือไม่อันนี้คนก็สงสัยกันเยอะคุณอนุทินตอบชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะบอกว่าหลักคือทางการแพทย์เป็นสเต็ปแรกการใช้ในสถานพยาบาลการค้นคว้าวิจัยการแพทย์ส่วนสันทนาการจะเป็นผลพลอยได้ในสเต็ปต่อไป คือการให้เข้าถึงส่วนที่เป็นประโยชน์อื่นๆของกัญชาเช่นอสม.ปลูก6ต้นในบ้านก็เหมือนมีสมุนไพรมีพืชที่ใช้รักษาในบ้านได้ อย่างกัญชาช่วยการเจริญอาหารสถานการณ์อย่าไปคิดว่าเป็นการสูบอย่างเดียวเอามาใช้ต้มทำอาหารก็ได้นะฮะแต่จะไม่เกิดแน่นอนคือการซื้อขายกันเองไม่มีการพกออกนอกเคหสถานยังควบคุมอยู่ยังควบคุมเรื่องนี้แต่ในทางปฏิบัติมันจะทำยังไงสมมติทุกคนปลูกได้ในบ้านอย่างเงี้ยก็สูบในบ้านก็ถ้าเกิดบ้านที่มันไม่มีที่ปลูกก็ขายก็แอบขายก็ไม่มีใครรู้อ่ะก็ควบคุมอันนั้นก็ผิดกฎหมายแต่เขาควบคุมการขายในความเป็นจริงมันจะคุมยังไงอ่ะมึงนอกก็มีนะการควบคุมการขายคือหมายว่าคุณต้องมีใบอนุญาตเพื่อปลูกใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะไม่ใช่ขายที่ไหนสมมติคุณปื้มแบบแอบปลูกอยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยแล้วบ้านคนอื่นอยู่คอนโดมันไม่มีที่ปลูกมาใช่พอซื้อจากคุณปื้มจะคุมยังไงมันเป็นปัญหาได้เหมือนกันแต่คุณอนุทินเข้าอธิบายเรื่องนี้แบบวิชาการมากเลยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องทางการแพทย์ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่เรื่องนันทนาการสันทนาการเนี่ยผมว่าคนที่กังวลก็มีนะครับแล้วผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเวลาปลูกตามบ้านทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้มันขายเนี่ยจะทำยังไงผมก็นึกไม่ออกนะก็อาจจะเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนบุหรี่ทั่วไปไงก็คือว่าถ้าเกิดคุณเอามาขายเนี่ยคุณก็ผิดครับครับผิดใช่เป็นสินค้าควบคุมเป็นสินค้าควบคุมแต่ว่าถูกกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติบังคับใช้จริงๆจะทำได้แค่ไหนยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมลองฟังนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือเรื่องสันทนาการเนี่ยมันเป็นเรื่องผลพลอยได้การที่เราอีกหน่อยเนี่ยเราจะให้อสม.นะเริ่มปลูกกันในบ้านคนละ6ต้นนะครับก็เหมือนกับมีสมุนไพรมีพืชที่สามารถใช้รักษาโรคอยู่ในบ้านได้แต่ว่าในตัวกัญชาเองเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดการเจริญอาหารแอปปิไทท์คำว่าสันทนาการไม่ใช่อย่าไปคิดว่าเป็นการสูบอย่างเดียวนะครับเอามาใช้ต้มเอามาใช้ทำเป็นอาหารเอามาใช้เรียกว่าเข้าถึงที่เป็นประโยชน์ในส่วนที่เป็นประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่จะไม่เกิดเลยแน่นอนก็คือไม่มีการซื้อขายกันเองไม่มีการเรียกว่าพกออกนอกเคหสถานไม่ได้ก็ยังต้องเป็นการควบคุมระดับนึงอยู่สันทนาการก็แล้วแต่ละบ้านนะครับไม่ใช่มาขายกันข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้นะต้มไก่ในบ้านต้มไปนี่สำหรับผู้สื่อข่าวซึ่งเล็งที่จะปลูกกัญชาแล้วก็สูบกันเองใช่ไหมอย่าคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คุมยากนะนักข่าวเฮเลยนะตลกมากเลยมันเป็นการแถลงที่แบบไม่ก็คุณอนุทินพูดก็ฮาไงคือสันทนาการก็สันทนาการกันเองในบ้านเอ้ยครับแปลว่าอะไรคุณอนุทินเนี่ยเป็นเศรษฐีนะแต่ว่าไม่นิยมบริโภคไข่ปลาคาเวียร์หรือแชมเปญเมื่อวานนี้ท่านบอกอย่างนี้ฮะเราอยู่กินง่ายๆไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวข้าวขาหมูข้าวมันไก่โอเลี้ยงชาดำเย็นแค่นี้เอาอยู่นี่เมื่อวานเขาบอกสำหรับคนที่เตรียมอาหารให้ครับไม่ต้องจัดอะไรพิเศษมาครับนะฮะก็ดีฮะก็ดีฮะนะฮะคราวนี้อีกคนหนึ่งนะพูดถึงยาเสพติดนะครับไปที่ปปส.เมื่อวานนี้คือผมรู้สึกว่าแต่ละคนนี่แข่งกันขยันกันเหลือเกินนะคือจริงๆวันแรกเนี่ยไม่ต้องไปทำงานก็ได้นะนั่งอยู่บ้านก็ได้ผมพูดว่ารัฐมนตรีเกษตรควรจะไปทำงานแล้วพอผ่านไปคุณปื้มบอกรัฐมนตรีไม่ต้องทำงานคือแต่ละคนตกลงคุณปื้มต้องการอะไรฮะก็
จัดหนักกันทุกคนเมื่อวานนี้สมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์ไปที่ไหนรู้ไหมไปที่ปปส.ก็ดีนะครับไปปปส.ปรากฏว่าคนก็ถามเรื่องกัญชาคือผมรู้สึกคนต้องการให้ขัดกันอยู่นะแล้วปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาไปฟังแนวการดำเนินงานขององค์กรของปปส.นี่แหละบรีฟให้ฟังอะไรเนี่ยนะฮะในเรื่องของยาเสพติดชนิดต่างๆรวมถึงแหล่งการผลิตช่องทางในการขนเพื่อ นำมาขายในประเทศคือตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมไงใช่ไหมคราวนี้ปปส.เขาก็รายงานเกี่ยวกับการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดเสร็จแล้วก็ประชุมกันนะฮะกับผู้บริหารกปส.ปปส.คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเราต้องศึกษาจากนานาประเทศว่าเหตุใดประชาชนเขาถึงไม่ติดยาเสพติดหรือเขามีบทลงโทษอย่างไรแม้เราอาจทำไม่ได้เช่นเขาแต่เราก็ควรศึกษาแล้วนำมาปรับใช้ต้องยอมรับว่าประเทศเรามีผู้เสพผู้ค้าเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้นทำสังคมให้น่าอยู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างยาเสพติดมากขึ้นนะฮะเราก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยมี 80,000 กว่าหมู่บ้านนะครับปลอดยาเสพติดถึง 50,000 หมู่บ้านแต่ก็มีจุดที่สุ่มเสี่ยงและต้องระวังอยู่ 24,000 หมู่บ้านแล้วก็ 2,000 หมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตความเสี่ยงสูงครับต้องจับตามองฮะคุณสมศักดิ์บอกเรื่องกัญชาไว้ว่ากรณีนโยบายกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์เนี่ยเวลานี้การขออนุญาตปลูกเนี่ยมีเพียงแค่4แห่งเท่านั้นนะฮะที่เป็นสถานศึกษาและหน่วยงานราชการที่ได้รับการอนุญาตครับนะอยากฝากเตือนประชาชนว่ากังวลว่าจะเกิดความเข้าใจผิดและถูกจับกุมต้องระมัดระวังเรื่องนี้กัญชาเป็นนโยบายจริงแต่เวลานี้กัญชายังผิดกฎหมายอยู่นี่เดี๋ยวสื่อก็พาดหัวได้เลยสมศักดิ์เตือนอนุทินแต่คุณสมศักดิ์นี่เปิดตัว2วันโอเคนะใช่วันแรกที่พูดเรื่องคุณแพรวาก็ดีนะวันที่ไปปปส.ก็ดีนะสังเกตดูดิที่เคยอยู่ไทยรัฐไทยมาดีๆทั้งนั้นจริงจริงแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวคือแสดงว่าผมว่านักการเมืองที่เขาลงถึงลงมาจากดินเนี่ยโอเคหมดแหละมาติดดินติดดินติดดินมาสเต็ปเขาก็ดีฮะคราวนี้ไปที่ท่านต่อไปนะต้องให้ครบครับปีกกปปส.นะฮะปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่1แซงแม้กระทั่งคุณสุริยะนั่นคืออันนี้คุณปื้มจะบอกว่าไม่ดีเพราะไม่เคยอยู่ไทยรักไทยไม่ใช่ไม่ดีคุณณัฐพลทีปสุวรรณยังไม่ได้พูดเลยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพลังประชารัฐผมคิดว่าพลังประชารัฐเป็นเครื่องกลไกสำคัญในการทำลายประชาธิปัตย์ต้องรักษาไว้อันนี้อันนี้ผมบอกเพื่อไทยนะครับคราวนี้ณัฐพลทีปสุวรรณนะโดนมติชนพาดหัวแบบกวนประสาทนิดนึงครับผมจะอ่านให้ฟังว่ามติชนเขาพาดหัวยังไงเขาบอกว่าณัฐพลกวาดเรียบสพท.สอส.สปสท.ให้คุณหญิงกัลยากนกวรรณดูงานเล็กๆน้อยๆนี่คือมติชนออนไลน์พาดหัวหาเรื่องณัฐพลชัดๆแต่มันก็มันจริงมันก็จริงผมพูดด้วยนี่เป็นกระทรวงแรกที่แบ่งงานแล้วนะฮะนี่แบ่งงานณัฐพลกวาดเรียบเดี๋ยวก่อนคุณหญิงกัลยาได้ดูงานสสวท.ก็งานสำคัญนะครับก็สำคัญสำนักงานเลขาสภาการศึกษาก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับสำนักงานเฮ้ยก็ใช่ไงมติชนไปหาเรื่องณัฐพลไงเนี่ยไม่ได้เล็กนะครับงานประสานงานไม่ได้เล็กเนี่ยบอกว่าคุณหญิงกัลยากนกวรรณดูงานเล็กๆน้อยๆคือดูอะไรบ้างคุณณัฐพลก็ดูใหญ่จริงฮะคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่คือก็โรงเรียนทั้งหมดโรงเรียนทั้งหมดนะฮะอาชีวะก็โรงเรียนอาชีวะทั้งหมดโอ้ก็ใหญ่มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วให้คุณหญิงกัลยาก็ได้ดูงานโรงเรียน1โรงเรียนคือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์1โรงเรียนก็ได้ดู1โรงเรียนโอเคเป็นโรงเรียนดีโรงเรียนสำคัญก็จริงแต่ดูโรงเรียนเนี่ยก็ได้ดูตั้งหนึ่งโรงเรียนนะไปนำร่องงั้นแสดงว่าไม่แต่เขาก็คือรัฐมนตรีว่าการไงเขาก็ต้องมีอำนาจควบคุมอะไรเยอะกว่าทำไมมันต่างกับกระทรวงเกษตรที่รัฐมนตรีใช่ว่าการไม่ค่อยมีอำนาจก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนหนึ่งที่อยู่ประชาธิปัตย์มายาวนานอย่างคุณหญิงกัลยาใช่ไหมอีกคนเนี่ยออกมาตั้งพรรคใหม่แล้วผมว่าไม่ใช่ตั้งพรรคใหม่ไปเลือกนายใหม่โอ้โหเขาตั้งพรรคที่เอามาปราบประชาธิปัตย์นะเขาไปเลือกนายใหม่ตกลงเขาตั้งเหรอฮะผมว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพรรคไงก็ศักยภาพไม่น่าจะถึงนะคราวนี้คือว่าคนตั้งพรรคเนี่ยคงจะต้องมีใครที่ใหญ่กว่านั้นนะคราวนี้ปรากฏว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออย่างนี้คือปัญหาของการเมืองไทยคือว่าพอสามีหรือภรรยารับตำแหน่งเนี่ยมันสร้างผลกระทบไงกระทบยังไงครับอย่างเช่นคุณธยาทิปสุวรรณเนี่ยปรากฏว่าคุณธยาเนี่ยเขาก็บริหารโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติของเขาดีดีเนี่ยรักบี้เนี่ยชื่อรักบี้นานาชาติสกูลเขาเลยต้องมานั่งลาออกจากตำแหน่งต่างๆซึ่งเขามีอยู่ในโรงเรียนเมื่อวานนี้คุณธยาเขาโพสต์บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากอีกครั้งของชีวิตนะฮะที่คุณทำไมไม่หย่าล่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวเกินไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยเบาหน่อยเฮ้ยเกินไปเบาลงนิดนึงนะคุณชูวัฒน์เดี๋ยวโดนโพสเดี๋ยวจะโดนโพสด่านะเกินไปรับไม่ได้ไม่ใช่เกินอันนี้เกินไปอันนี้ไปแย่มากเกินไปเกินไปผมไม่ได้บอกว่าให้เขาเลิกรักกันนะขอเฮ้ยมีจรรยาบรรณหน่อยผมรับผมบล็อกเอาไม่ไหวแล้วเกินไปไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยขออ่านก่อนคุณทยาเขาบอกว่าดิฉันได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้รับอนุญาตกรรมการและกัฟเวอร์เนอร์ของโรงเรียนนานาชาติรักบี้โดยมีผลในทันทีพูดเลยว่าทำใจอยู่นานมากมีหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะเป็นโรงเรียนนานาชาติไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐและหลักสูตรก็ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกระทรวงแต่เพื่อไม่ให้เป็นความกังวลนะฮะคือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าคือจริงๆนะตอนแรกก็นั่งคุยกันเรื่องนี้ว่าจริงๆไม่ต้องออกก็ได้ไงเพราะว่าความที่เป็นเจ้าของโรงเรียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นประเด็นไหมหรือเป็นผมว่าเรื่องเงื่อนไขการอุดหนุนหรือว่าเรื่องเปิดเงื่อนไขเปิดโอกาสบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไปเอื้อเอกชนนั่นที่แสดงว่าที่ออกเนี่ยก็คือว่าประเมินถูกแล้วประเมินถูกแล้วจะได้ไม่รู้ว่าเป็นผลประโยชน์จะได้ไม่เป็นปัญหาคือมันไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นหรอกเขาก็ยังไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเขาป้องกันไว้อันนี้ถูกแล้วก็เหมือนกับรัฐมนตรีคลังถ้าเป็นเจ้าของแบงค์หรืออะไรมันก็ใช่มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นโดยสปิริตนะครับคุณทยาก็ทำได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็น่าชมเชยนะก็ถูกแล้วฮะถูกแล้วครับเดี๋ยวยังมีเดี๋ยวนะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าผมใจเย็นอยู่แล้วครับเตือนคุณชูวัฒน์แล้วกันครับไม่ผมก็พูดตามหลักถ้ามันตัดสินใจยากก็มีหลายวิธีอย่าก็ได้ไม่เดี๋ยวคือปปช.ยุคนี้เขาตามเก็บหมดคือเข้าตามเก็บหมดเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเราต้องมีอีกหลายเรื่องมีอีกกระทรวงอื่นยังไม่ครบนะอย่าลืมนะกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยไม่ลืมนะฮะยังเดี๋ยวมีช่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็เรื่องของแพรวานะครับเรื่องของแพรวานะครับรายละเอียดทั้งหมดช่วงหน้าเมื่อกี้ที่ยังไม่ลืมที่ผมบอกกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยก็คืออย่างนี้สำหรับคนซึ่งอาจจะเพิ่งมาติดตามการเมืองในช่วงสลายชุมนุมเสื้อแดงปี53เนี่ยก่อนนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่สลับขั้วรัฐบาลเนี่ยตอนที่ทิ้งท่านทักษิณเนี่ยนะฮะครับก็คือมันมีขั้วกลุ่มเพื่อนเนวินซึ่งอยู่ในพรรคพลังประชาชนคุณสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นนายกเนี่ยนะฮะกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยไปจับขั้วกับคุณอภิสิทธิ์หนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีและกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยหลักๆเนี่ยตอนนั้นก็คือมีคุณอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่กลายมาเป็นภูมิใจไทยภูมิใจไทยในยุคแรกก็เลยถูกมองว่าเป็นพรรคของคุณเนวินครับอันนี้คือสำหรับเด็กๆซึ่งเพิ่งมาดูการเมืองในยุคที่ภูมิใจไทยกลายเป็นของคุณอนุทินไปแล้วแต่ว่าเลขาธิการของภูมิใจไทยเนี่ยยังเป็นน้องคุณเนวินอยู่นั่นก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับและนั่นก็คือรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงยังไงก็ไม่ได้สามารถสลัดภาพพรรคคุณเนวินอยู่ดีเพราะว่าน้องชายคือเลขาธิการใช่แล้วก็ได้ตำแหน่งกระทรวงบิ๊กบึ้มบิ๊กที่สุดคมนาคมคมนาคมเมื่อวานนี้คุณศักดิ์สยามก็เข้าทำงานเหมือนกันนะครับนำทัพคมนาคมเข้ากระทรวงวันแรกก็แน่นอนมีคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณถาวรเสนิมคุณถาวรเนี่ยประชาธิปัตย์นะฮะครับอาวุโสนะฮะระดับเคยยืนอยู่เคียงข้างลุงกำนันมาแล้วครับเข้าร่วมงานเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการคุณศักดิ์โคต้ากปปส.ซะอีกก็โคต้าประชาธิปัตย์แต่ว่าเขาในประชาธิปัตย์เขาก็มีความแต่จริงผมก็งงว่าทำไมคุณถาวรมาลงคมนาคมนะเออแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นเป้าด้วยนะเงียบเงียบมาแล้วก็เขาก็บอกว่าคืองี้ฮะรัฐมนตรีทั้ง3คนจาก3พรรคการเมืองเนี่ยนะฮะจะทำงานร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อประเทศและประชาชนโดยมั่นใจว่าการทำงานจะไม่เกิดปัญหาแน่นอนเพราะตนและรัฐมนตรีอีก2คนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันโอ้โหครับโอ้อีกทั้งยังเคยร่วมงานกันบ้างแล้วนี่อ้างคอนเนคชั่นธรรมศาสตร์โยงโทษทีฮะคอนเนคชั่นธรรมศาสตร์เนี่ยทะเลาะกันบนจอทีวีกันตั้งแต่เช้า 7:00 นทุกวันนะฮะมันไม่ช่วยเท่าไหร่นะฮะซึ่งเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมและฝ่ายประจำกระทรวงเนี่ยจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเรียกได้ว่าเป็นคมนาคม FC ฮะครับหรือคมนาคมยูไนเต็ดโอ้โหเหมือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่แต่คุณศักดิ์สยามเป็นคนเข้าใจพูดนะให้อย่างเงี้ยดีหรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันแน่ปากหวานดีอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีมันแค่วันแรกนะไม่แต่พูดอย่างเงี้ยดีจะได้ไม่มีเรื่องพูดดีครับยังเป็นแค่วันแรกอยู่นี่โอ้อะไรเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่ยังไม่มีข่าวขัดแย้งนะคือทุกกระทรวงพวกนี้ผ่านไป6เดือนเนี่ยทะเลาะกันหมดแล้วฮะ
ครับธรรมชาติอ่ะคนนึงก็จะให้เมียเลิกกับผัวอีกคนนึงก็ให้เขาทะเลาะกันยังไงธรรมศาสตร์คอนเนคชั่นเซ็นทะเบียนคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นจปล.คอนเนคชั่นเตรียมทหารทะเลาะกันทั้งนั้นนั่นแหละเพื่อในเพื่อไทยนี่ก็ธรรมศาสตร์เยอะเออโทษทีลองไม่ต้องการเห็นการปรองดองอะไรเลยใช่ไหมก็ปรองดองกัน 2-3 วันอ่ะมีเสียงของคุณศักดิ์สยามมีฮะลองฟังคุณศักดิ์สยามเรามาเรามีนโยบายการแปลไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของฝ่ายประจำแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือความรอบคอบความรวดเร็วที่จะต้องเกิดขึ้นที่มีประเด็นว่าไม่ฉลาดอะไรเนี่ยนะครับสมัยที่พวกเรา3คนอยู่ที่นี่ผมคิดว่าไม่มีค่าโง่เนี่ยจะต้องไม่มีนะครับอันนี้เป็นคำสัญญาเลยไหมคะแน่นอนครับเพราะสมัยนี้ติดคุกนะครับไม่ใช่แค่ถูกปลดออกนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูบทบาทนะครับในยุคที่เขาบอกว่ากระทรวงคมนาคมยุคนี้จะไม่มีก็เป็นกระทรวงที่มีโอกาสสร้างผลงานให้กับกลุ่มคนที่เสียงดังในสังคมได้เยอะนะรถไฟฟ้าแกร็บหรือว่าอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่สร้างผลงานได้ทั้งสิ้นเลยคือภูมิใจไทยสร้างผลงานกระทรวงนี้ได้เยอะแล้วกับคนที่เสียงไม่ดังนะก็ต่างจังหวัดก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมละฮะคือจะมีนโยบายเร่งด่วนประเภทจะทำให้เกิดรถไฟฟ้าที่ต่างจังหวัดจะทำให้เกิดคนส่งมวลชนอย่างดีที่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดใหญ่ๆจะมีนโยบายแบบนี้จากกระทรวงบ้างไหมหรือว่าจะโฟกัสไปที่เรื่องการสร้างรถไฟฟ้าที่กรุงเทพเป็นหลักการสร้างทางด่วนในกรุงเทพเป็นหลักเหมือนเดิมไอ้หวังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดเนี่ยคงยากแต่ว่าอย่างน้อยก็แกร็บน่าจะได้ไงก็อาจจะทำให้ต่างจังหวัดมีรถสาธารณะมากขึ้นก็คือทำให้คนมีงานทำมากขึ้นในต่างจังหวัดผ่านนโยบายแกร็บครับนะฮะเรื่องของแพรวานะฮะเรื่องของแพรวานะครับผมเริ่มกันที่เรื่องของโฉนดที่ดินที่ทางคุณแม่ของแพรวาเขาประกาศที่จะขายที่ดินเพื่อหาเงินไปชดใช้ฝ่ายซึ่งเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ที่แพรวาขับรถชนคนตายเนี่ยนะฮะคือเริ่มที่รายการของที่คุณกันชัยกำเนิดพลอยก็จัดที่ช่อง3ก่อนว่ามันมีรายการโหนกระแสซึ่งปรากฏในรายการนั้นเนี่ยทางพันเอกรัชชัยเทพศรินทร์นทุยาเขาได้ส่งโฉนดที่ดินที่ปราณบุรี300ยอดจำนวน21ไร่นะครับแล้วก็โฉนดที่ดินที่หมู่บ้านเมืองทองอีก3ฉบับ300ตารางวาคือส่งไปที่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเลยแล้วก็ไปเปิดใจเลยว่าแนวทางในการรับผิดชอบเนี่ยพร้อมที่จะขายที่ดินนะครับขายโฉนดที่ดินดังกล่าวโดยที่นางรัตดาวันเทพศรินทร์นทุยาได้กล่าวผ่านรายการว่าจุดประสงค์อยากจะบอกผู้ที่สูญเสียทุกคนในเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น9ปีที่แล้วนะครับว่าทั้งครอบครัวอยากแสดงความจริงใจให้เห็นว่าเรามีทรัพย์สินอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะขายให้กับทุกคนเพราะเรามีเงินไม่พอต้องขอโทษว่าหาเงินไม่ทันจริงๆในส่วนของเงินสดไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาสืบทรัพย์มันก็จะช้าไปอีกนะทำให้ทุกคนได้รับการเยียวยาช้าจะไม่บิดพริ้วใดๆทั้งสิ้นอันนี้ที่เปิดใจกับรายการของคุณกันชัยการโชว์ว่าฉันมีโฉนดกับการโชว์ว่าฉันมีบ้านเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการจะเยียวยาความเสียหายก็คราวนี้เขาบอกว่าพร้อมขายนะฮะก็คือไม่ต้องเสียเวลาสืบทรัพย์ไม่ต้องแล้วก็คือเขามีทรัพย์วางไว้เลยแล้วเมื่อวานประเด็นก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินสดก็นั่นไงไม่มีเงินสดเมื่อไม่มีเงินสดก็คือว่ามีหลักทรัพย์อยู่ประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าครอบครัวเหยื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคือศาลเนี่ยตัดสินให้คุณเยียวยาความเสียหายมานานแล้วนะใช่แล้วคุณยังไม่ควักเงินให้เขาสักบาทเพราะว่าไม่มีเงินสดไงแล้วเชื่อไหมล่ะก็เขาบอกอย่างนี้ไงโอเคคือที่สถานการณ์ตอนนี้มันมีความคืบหน้าเหมือนกันเพราะว่าทางหัวหน้าช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะฮะนี่ทุกอย่างเดินหน้าเรื่องเขาบอกว่าสำหรับโฉนดที่ดินที่เป็นข่าวของกรณีแพรวาในขณะนี้เนื้อที่รวมประมาณ20กว่าไร่เนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ที่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดญาติอ้างว่าจะนำไปขายเพื่อนำเงินไปชดใช้ค่าเสียหายทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดออกโฉนดเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามี31แปลงนะฮะเนื้อที่ตั้งแต่แปลงละ1ถึง2งานบางแปลงมีพื้นที่4ถึง5ไร่ครับบิดามารดาของแพรวาเขายื่นขอรังวัดเพื่อออกโฉนดด้วยตนเองจ่ายค่ารังวัดเกือบ 100,000 บาทจากนั้นบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะนำไปประกาศขายชดใช้หนี้ให้ผู้เสียหายจากปัญหาบุตรสาวขับรถชนคนเสียชีวิตนะครับก็ตกลงคืออันเนี้ย
พร้อมขายจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นที่มีโฉนดจริงไม่ใช่ที่ราชพัสดุไม่ใช่ที่อะไรอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีเพราะว่าณเวลานี้คุณอ้างว่าคุณมีที่ก็ต้องไปดูอีกว่าที่มันขายได้หรือเปล่าด้วยนะจะมาเอาว่าฉันมีที่เพราะฉะนั้นฉันไม่เบี้ยวใครเนี่ยมันไม่ใช่นะคนเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวต้องเอาเงินมาวางให้เห็นไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินฉันมีที่มีเงินหรือมีที่ก็เบี้ยวได้ถ้าคนใจมันจะเบี้ยวแต่คราวนี้เขาบอกเขาจะขายแล้วคราวนี้ทางคุณธวัชชัยไทยเขียวซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยโฆษกกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคุณธวัชชัยเนี่ยเขาก็ออกมากล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นฝ่ายประสานตัวกลางนะครับให้มีให้คือแสดงทรัพย์สินแล้วก็ไม่ต้องสืบทรัพย์เมื่อไม่สืบทรัพย์ก็คือจะเป็นตัวกลางว่าให้กรมบังคับคดีเนี่ยไปวางขายไปวางขายคือทุกอย่างเขาบอกว่าเท่าที่ปรึกษากับทีมกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีช่องทางในการช่วยเหลือในประเด็นนี้แต่ว่าที่มารดาออกมาเปิดหน้าต่างบานนี้เนี่ยทำให้เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็จะนำประเด็นนี้ไปพิจารณาได้ในอนาคตนะครับไปดูว่ามีสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากเพียงพอในการชดใช้เยียวยาแต่ยังขายไม่ได้ก็ขอแนะนำให้นำเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีไปเลยจะดีกว่าให้สินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยเป็นภาครัฐเข้าไปช่วยดำเนินการขายให้ขายทอดตลาดก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าราคาจะตกเพราะว่าการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีที่ผ่านมาก็มีหลายกรณีที่ราคาดีกว่าท้องตลาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีครับก็เขาจะเดินหน้าให้เรื่องนี้ให้คือคุณธวัชชัยเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับแล้วพูดดีก็คือพูดว่าถ้าคุณถ้าผมแปลความเอาเองนะคือพูดว่าถ้าคุณจะเยียวยาเขาจริงเนี่ยคุณไม่ต้องมาอ้างหรอกว่าคุณขอไปขายที่เองคุณขอไปขายบ้านเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาให้เพราะว่าถ้าคุณทำเองเนี่ยมันช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำเรื่องขายจริงขายไม่จริงอันนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกนะครับเกิดคุณอ้างว่าฉันพร้อมจะขายที่แต่มันไม่มีใครซื้อการเยียวยามันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาที่ของคุณเนี่ยมาให้บังคับคดีเขาทำเลยจบปัญหาไปจะไม่ต้องมาอวดว่าฉันมีที่แต่ฉันขายที่แล้วนะแต่ว่าไม่มีใครซื้องานเงินมันเลยไม่มาอย่างนี้คือผมคิดว่าเอาเฉพาะคุณแม่นะคุณแม่ของแพรวาเนี่ยผมว่าเขาแสดงเจตนาอย่างที่สุดแล้วว่าไม่เบี้ยวแน่นอนเพราะว่าเขามีทรัพย์สินและเตรียมวางขายวางขายทีนี้ขั้นตอนจะช้าไม่ช้ามีคนเข้าไปช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ว่ามันทำให้ภาระของการสืบทรัพย์ซึ่งจะโจทย์คือผู้เสียหายเนี่ยนะที่ต้องสืบทรัพย์เองเนี่ยมันก็ไม่ต้องสืบทรัพย์แล้วมันมีทรัพย์ภาระตรงนั้นไปแล้วรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเขาบอกว่าได้มอบหมายให้ธวัชชัยไทยเขียวนะครับเร่งดำเนินการเรื่องนี้นะครับแม้เรื่องนี้จะมีโจทย์มากแต่ว่ากระทรวงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและขอยืนยันว่ากรมบังคับคดีเนี่ยไม่ได้ดิ้งนอนใจในคำสั่งศาลฎีกาที่ออกมานะครับก็อันนี้เป็นความคืบหน้าทางด้านการเมืองคราวนี้เมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงเย็นเนี่ยกองทัพนักข่าวทั้งประเทศเลยครับไปรอการแถลงข่าวเพราะว่าในขณะที่มันมีความคืบหน้าในเรื่องของความพยายามของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเข้ามาจัด การเรื่องนี้ให้มันมีความรวดเร็วขึ้นในการบังคับคดีเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นปลีกย่อยตามมาโดยที่ว่าก็มีสมาชิกของราชสกุลเทพหัสดินเนี่ยเขาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับแล้วคนก็คาดหวังว่า1จะมีจุดยืนอย่างไรต่อสิ่งที่แพรวาได้กระทำไปขับรถคนชนเสียชีวิตแล้วก็มีจุดยืนไรต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนนะถึงสมาชิกราชสกุลนี้คันนี้ทำไมแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยพ่อแม่คุณแพรวาหรือคุณแพรวาไม่มาเองคันนี้เดี๋ยวผมเคยไปที่ประเด็นนี้นะอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นเรื่องของคนซึ่งถูกพาดพิงในตระกูลนี้นะไม่เกี่ยวกับตัวของแพรวาและพ่อแม่เขานะครับคันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางคุณสุชัยเทพบัสดินอยุธยาซึ่งเป็นสมาชิกราชสกุลเทพบัสดินเนี่ยพร้อมกับนายณัฐพลทองคำซึ่งเป็นทนายประจำตระกูลนะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วทนายความประจำตระกูลยืนยันว่าทางราชสกุลเทพบัสดินไม่เคยนิ่งนอนใจและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต้องกราบขออภัยจากใจและขอขมาทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นตลอดมาเนี่ยไม่เคยลืมอุบัติเหตุที่สะเทือนขวัญในครั้งนั้นตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ผลักดันให้ทางครอบครัวของแพรวาเนี่ยหรือชื่อในขณะนี้คือรวินพิรมอรุณวงศ์เนี่ยนะฮะปฏิบัติตามกระบวนยุติธรรมมาโดยตลอดไม่ให้หนีไปไหนแล้วก็ทางตระกูลก็ได้ติดตามข่าวมาโดยตลอดแล้วก็ได้ทราบว่านางสาวรวินพิรมเนี่ยได้ถูกตัดสินให้รับโทษคดีสิ้นสุดแล้วคดีสิ้นสุดแล้วแล้วก็เรียกร้องให้ทางคุณรวินพิรมเนี่ยและบิดามารดาเนี่ยให้ทำตามคำสั่งศาลเอาอย่างนี้ให้ขอโทษแล้วก็วางใจว่าที่ผ่านมาคือเห็นว่าคดีสิ้นสุดแล้วนึกว่าจะจบแล้วคือที่คุณสุชัยแถลงทั้งหมดก็คือบอกว่านามสกุลเทพหัสดินนะทุกอย่างกับครอบครัวแพรวานี่ไม่เกี่ยวกันอย่ามาบอกว่า
เราต้องรับผิดชอบนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีใช่คือคนซึ่งต้องรับผิดชอบคือฝ่ายของครอบครัวครอบครัวคุณแพรวาเองเพราะว่าสกุลนี้เนี่ยมีครอบครัวทั้งหมด200ครอบครัวนะที่ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นกลุ่มสกุลนี้นะเป็นสกุลนี้แต่ว่านั้นก็เป็นแค่ครอบครัวเดียวใช่แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงถึงราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาทั้งที่ไม่ได้รู้จักพวกเราแล้วก็ไม่ทราบถึงความจริงใจของพวกเรานะครับ มีการใช้ความรุนข้อความรุนแรงไม่สุภาพพาดพิงถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับเพราะว่าถ้าคุณดูกระแสในโซเชียลน่ะมันก็พยายามไปโยงไปถึงพลเอกโน้นพลเอกนี้บ้างเชื่อมกันไปหมดเลยแม้แต่มันก็เป็นประเด็นที่ทางคดีคุณแพรวาเปิดเองใช่ไหมในการขอผ่อนเผาการเจรจาความช่วยเหลือคุณก็ไปอ้างเองว่าคุณแพรวาเนี่ยเป็นคนซึ่งเป็นคุณปู่คือพลเอกยศเทพหัสดินอธิยาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีหน้ามีตาเพราะฉะนั้นคุณแพรวาไม่เบี้ยวหรอกคุณไปลากเรื่องคุณเป็นเรื่องนามสกุลเองไงมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโลกเขาไปยุ่งกับนามสกุลคุณนะคุณแพรวาเนี่ยแหละเป็นคนลากนามสกุลให้มายุ่งกับเรื่องนี้ใช่อันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงในสำนวนการสืบความอะไรต่างๆก็อ้างเรื่องนี้จริงแต่ว่าถึงที่สุดแล้วสังคมไทยก็อาจจะต้องเตือนๆกันเหมือนกันว่าก็อย่าให้มันลามปลายไปถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นการล่าแม่มดในช่วงที่ผ่านมากรณีแพรวามันมีจริงเช่นไปถึงอดีตสามีของคุณแพรวาอย่างเงี้ยซึ่งอดีตสามีเขาก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันแล้วแต่งงานกันแล้วก็อย่าร้างกันแล้วผมยังรู้สึกว่าเคสอดีตสามีมันก็ไม่ได้เป็นการล่าแม่มดนะแต่คนไปเข้าใจว่ามันมีการใช้เส้นสายไงก็คนไปคิดกันเองซึ่งถ้าสังคมรู้สึกว่ามีการใช้เส้นสายแล้วสังคมโวยวายเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องการล่าแม่มดใช่ๆแต่ว่ามันมีมากกว่าโวยวายนะมันมีคนสร้างเรื่องในโซเชียลเยอะแล้วแชร์กันไงสร้างว่าแบบนี้ไม่ทราบเรื่องครับคือเยอะแล้วก็กรณีจับคงจับผิดในหลายๆเรื่องเนี่ยอันนี้คนละเรื่องกับความผิดซึ่งเกิดขึ้นเกิดจากตัวคุณแพรวาเองถ้าเป็นการสร้างเรื่องเท็จไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการไปพยายามดูว่าคุณแพรวามีเครือข่ายมีบรรพบุรุษมีญาติพี่น้องมีอดีตสามีเป็นคนนามสกุลใหญ่โตแล้วช่วยเหลือยังไงผมคิดว่าสังคมถามได้นะคือถ้ามันเป็นการถามเพื่อปกป้องกระบวนการยุติธรรมอย่างเงี้ยมันถามได้อยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าให้มันเกิดเลยก็คือหมายถึงว่ามันก็ต้องยั้งๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าแพรวาไม่สารภาพไม่สำนึกไม่ขอโทษแล้วไม่ระเบี้ยวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทุกอย่างก็ผิดไปหมดทั้งองคาพยพมันไม่ไหวเหมือนกันโอเคลองฟังเมื่อวานนี้นะครับเรามีเสียงนะครับของจากที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าคุณแม่คุณแพรวาเนี่ยก็แสดงเจตนาที่จะนำทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยออกมาเพื่อชำระหนี้แล้วนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดสำหรับผู้เสียหายแม้ว่าขั้นตอนต่อจากนี้ไปอาจจะมีความยุ่งยากบ้างแต่อย่างน้อยเราก็ยืนยันได้ว่าผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาตามคำพิพากษาอย่างถึงที่สุดนะครับและเมื่อเราทราบแล้วแต่เจตนาในการมอบเช็คใบนี้เพื่อเป็นกองทุนในการติดตามเพื่อให้รับชดใช้เงินเป็นเจตนารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและเราได้ดำเนินการซื้อแคชเชียร์เช็คไปแล้วดังนั้นแคชเชียร์เช็คใบนี้ก็ยังยืนยันที่จะมอบเพื่อเป็นกองทุนในการดำเนินการเพื่อรับชำระหนี้สมาชิกมีเครือญาติประมาณ900กว่าท่านในเวลานี้นะครับและมีกรรมการอยู่ชุดหนึ่งและขอเรียนสับตรงๆนะยังไม่อายว่าหลายท่านไม่ค่อยมีเงินมีไม่กี่ท่านที่มีเงินนะนี่เราก็รวบรวมมาได้ท่านนี้หรือท่านบอกว่าทำไมล่ะคือรวมแล้วไงไม่ถึงกับจำนวนเงินเท่านี้ฮะนี่ขนาดรวมมาแล้วได้แค่ 500,000 นี่นะฮะท่านต้องกราบเรียนทุกท่านว่าถ้าคุณไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็พยายามที่จะรอให้ทางครอบครัวแพรวาเนี่ยชดใช้เขาตามกฎหมายให้ถูกต้องคือเราให้กับเราผู้ง่ายยืนข้างผู้เสียหายนะฮะไม่ได้จะเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดว่าควรจะชดใช้เขาให้เป็นที่เขาขอร้องเป็นที่พอใจตามศาลตัดสินที่เขารวมเงินกันเมื่อวานนี้ออกมาเป็น 500,000 บาทอันนี้คือเขาจะมอบให้กับทางเหยื่อของอุบัติเหตุในครั้งนั้นเขาเอาไว้สู้คดีให้เหยื่อสู้คดีกรณีที่จะต้องมีสืบทรัพย์หรือต่างๆแต่ว่าเรื่องนี้มันจบไปตั้งแต่คือแถลงเนี่ยหรือระดมเงินมา 500,000 เนี่ยก่อนที่จะมีการเรื่องชี้แจงเรื่องที่ดินเรื่องหลักทรัพย์เมื่อวานนี้มันไปถึงขั้นที่คนก็วิ่งไปถามรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามด้วยว่าจะเอาอย่างไรดีในการบังคับคดีนี้ปรากฏว่าคุณวิษณุเขาก็บอกว่าจริงแล้วเพิ่งทราบว่าคดีนี้เนี่ยยืดเยื้อมาจนถึงตอนนี้9ปีแล้วส่วนตัวมองว่าคดีนี้เมื่อจำเลยไม่ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์มาขายทอดตลาด
แม้มีการขายโอนทรัพย์สินไปแล้วก็มีวิธีการตามยึดกลับมาคืนได้แต่การไปตามสืบทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทย์ที่ต้องไปติดตามเองเนื่องจากเป็นคดีทางแพ่งมันเป็นคดีส่วนตัวรัฐไม่ได้กำไรอะไรจากเรื่องนี้จะให้นะคุณวิษณุเขาตอบอย่างไรลองฟังฮะเมื่อวานนี้ถึงการเอาทรัพย์สินมาขายทอดตลาดอะไรเนี่ยว่าคดีแพ่งเป็นคดีส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลรัฐไม่ได้กำไรอะไรจากเรื่องนี้แม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นจะใช้งบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนลงไปดำเนินการเรื่องอย่างนี้ไม่ได้จึงเห็นได้ว่าในคดีแพ่งเราก็ไม่มีทนายไม่เป็นคดีอาญาคุณอยากมีทนายรัฐจับให้ฟรีมันอาญาในระดับกับแพ่งแพ่งเนี่ยไปยึดทรัพย์ไปบังคับคดีได้มันก็ของคุณไม่ได้แบกให้รัฐแม้แต่บาทเดียวเลยถ้าหากแม่ที่กำลังร้อยพวงมาลัยอยู่แกรู้สึกว่าแกลำบากเดือดร้อนช่วยให้ใครติดต่อแกให้แจ้งกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ์เขาอ่านหนังสือมีเขารู้ละเขาลงไปเองก็ได้ละแล้วเขาก็จะไปให้คำแนะนำแล้วก็ดำเนินการให้กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไปนำยึดอะไรต่ออะไรนะตรงนี้ต้องให้เจ้าตัวเขานำแต่เมื่อทำไม่ได้ก็มอบอำนาจเข้าไปผมถามหน่อยไอ้ภาพที่เราเห็นการแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นของคนในราชสกุลเทพหัสดินหรือว่ากรณีแม่กับพ่อคุณแพรวาที่ออกมาบอกว่าฉันมีโฉนดฉันมีบ้านฉันพร้อมจะจ่ายเนี่ยถ้าสังคมไม่ประณามขนาดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดไหมถ้าไม่มีปฏิกิริยาสังคมรุนแรงขนาดนี้เรื่องนี้จะเกิดไหมอาจจะไม่เร็วเท่านี้แน่คือไม่เร็วเท่านี้ผมว่ามันเป็นตัวเร่งอยู่แต่9ปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะแต่พอปฏิกิริยาสังคมมาเนี่ยออกมากันหมดเลยนะใช่แต่ว่าการบังคับคดีมันคือคดีมันสิ้นสุดแล้วยังไงก็ต้องจ่ายใช่ไหมมันปัญหาคือว่าเหยื่อทั้งหมดเนี่ยจะมีปัญญาสืบทรัพย์หรือเปล่าที่จะต้องลงทุนเองอันเนี้ยถ้าไม่มีคดีถ้าไม่มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมว่าเป็นภาระของเหยื่อเป็นภาระของเหยื่อข่าวมันก็ไปเพิ่มแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยมันการที่เรื่องนี้มันเป็นอื้อฉาวมันก็ทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เกิดการเสียชีวิตมา9ปีเนี่ยครอบครัวคุณแพรวาไม่ได้ไปดูแลไม่ได้มีความเอื้ออาทรกับเหยื่อที่สูญเสียเลยไงกรณีคุณแม่ทวินที่ราชบุรีแม่ของดร.เป็ดเนี่ยก็พูดว่าไม่ได้มีการมาเยี่ยมเยือนอะไรเลยเมื่อวานในโอเวอร์วิวเนี่ยผมปล่อยคำสัมภาษณ์ของคุณพ่อสามารถนะครับพ่อสามารถเนี่ยเป็นแม่ของอีกคนหนึ่งชื่อน้องป้ายเป็นเด็กธรรมศาสตร์เรียนสังคมสงเคราะห์ปี3ก็ตายในอุบัติเหตุรถตู้เหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พูดเศร้ามากคุณปื้มผมพูดแล้วผมน้ำตาไหลกลางรายการต้องหยุดการจัดกลางคันเลยนะคือคุณแม่เนี่ยลูกตายไป9ปีแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยเอารูปลูกสาวเนี่ยกอดตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้ยังกอดรูปลูกตัวเองที่เสียชีวิตอยู่เลยคือผมว่าสังคมเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าหนึ่งก็คือครอบครัวคุณแพรวาเนี่ยคุณนามสกุลใหญ่ไงแล้วคุณมีคุณปู่เป็นคนน่าจะสามารถหาเงินมาช่วยใช่แล้วการไม่เอื้ออาทรเป็นเวลา9ปีเนี่ยมันคือแรงความใจดำจริงเถียงไม่ได้หรอกเรื่องนี้คือเถียงไม่ได้เลยแล้วครอบครัวเหยื่อทุกคนพูดเหมือนว่าครอบครัวคุณแพรวาไม่เคยติดต่อไปยังครอบครัวเหยื่อเลยเป็นเวลา9ปีไม่มีครับคือสิ่งที่สังคมวายคือความใจดำนะคือเรื่องของเหยื่อเนี่ยนะฮะไม่ต้องเถียงกันอีกแล้วชัดเจนว่าผลกระทบรุนแรงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาทั้งหมดแต่ว่าเราพยายามจะทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ว่าอะไรมันทำให้ครอบครัวนี้ถูกสังคมประณามว่าใจดำขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องพอไปค้นลึกๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่บางทีนะฮะเป็นเรื่องของประกันและทนายที่จะบอกว่าอย่าไปเยี่ยมมากเรื่องจริงนะฮะใครที่เคยประสบอุบัติเหตุเนี่ยจะรู้ว่าประกันและทนายบอกว่าอย่าไปเยี่ยมมากเท่ากับว่าเรายอมรับผิดจะได้มันจะเสียเปรียบในการสู้คดีเหตุผลแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่มีจริงแต่ว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาไม่ไปเยี่ยมเพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมเขาไม่พูดเขาไม่ได้พูดเหตุผลซึ่งอาจจะแปลว่าเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะเหตุผลนี้ก็ได้อาจจะเป็นเหตุผลอื่นคือใจดำโดยสุจริตใจก็ได้โหใจดำโดยบริสุทธิ์เนี่ยนะมันเรายังไม่อยากเชื่ออย่างนั้นผมโดนรถชนเนี่ยนะผมโดนมา8หรือ9ปีแล้วเนี่ยไอ้คนที่ชนผมก็ไม่เคยไปเยี่ยมแล้วคดีผมสน.สามเส้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับครับดูจากสื่อกระแสหลักวันนี้ที่เล่นประเด็นนี้นะฮะของไทยรัฐนี่เขาเล่นบอกว่าเทพหัสดินนะครับให้แพรวาขอโทษนะครับอันนี้คือเขาพาดหัวเขาดึงอันนี้ออกมาจากที่แถลงเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าดูของบางกอกโพสต์เนี่ยเขาจะบอกว่าแรงกดดันไปที่คุณอรชรก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะคุณอรชร pressure rises on อรชรนะฮะก็คือว่าต้องดำเนินการหาเงินมาเยียวยาผู้ซึ่งเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตเสร็จแล้วอีกปีกหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่คุณแพรวาเคยพยายามที่จะไปสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมคืออีกมันมีปีกที่เชื่อมไปถึงทหารในเรื่องนี้โดยที่
โดยที่ผมเห็นกระแสโซเชียลมันไม่ใช่เกี่ยวกับการเยียวยามันเกี่ยวกับว่าเหมือนกับว่าคุณแพรวาเขาก็พยายามที่จะเริ่มชีวิตใหม่ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปสอบเข้ากระทรวงกลาโหมจนในสุดคนก็ไปถามทางปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พลเอกนัทอินทรเจริญก็ชี้แจงเรื่องนี้สั้นๆก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณแพรวาเทพบัสดินนัทยาหรือที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นนางสาวระวินพิรมอรุณวงเนี่ยนะฮะซึ่งอรุณวงนี่ไม่ใช่นามสกุลของผู้ซึ่งมาแต่งงานกับเธอนะครับที่หย่าร้างไปไม่ใช่นะฮะนามสกุลคุณแม่นามสกุลคุณแม่เขาใช้นามสกุลคุณแม่แทนเนี่ยนะฮะแล้วชื่อใหม่คือระวินพิรมเนี่ยไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมแต่ว่าไม่ได้เข้าคือสอบไม่ได้นะสอบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตกลงคือไม่ได้เข้าไปเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดครับอันนี้ก็ตกลงแต่เรื่องจริงๆการไปไล่ล่าคุณแพรวาการไปตามว่าเขาทำงานที่ไหนนี่เขาขายไล่ล่าไปหน่อยนึงนะก็คือตอนหลังมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเขาไปแต่งงานกับใครเขาไปบรรจุงานที่ไหนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วอะไรเงี้ยเรื่องถึงขั้นไปตามว่าเขาทำงานที่ไหนเนี่ยผมว่ามากไปมันก็ล่าไปถึงตรงนั้นให้ได้เหมือนกับว่าทั้งหมดเนี่ยนะคือการไล่ล่ามันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับคดีสังคมก็เลยรู้สึกว่าต้องจัดการเองคืออิชูคือว่าที่จริงมันคือโซเชียลแซงชั่นแบบนึงที่เกิดขึ้นกับคุณแพรวาโซเชียลแซงชั่นที่เกินขีดไปหน่อยแต่โซเชียลแซงชั่นมันเกิดขึ้นเพราะว่าการบังคับคดีมันไม่เกิดไงใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าการบังคับคดีมันไม่เกิดเพราะว่ากรมบังคับคดีไม่มีประสิทธิภาพหรือเจ้าตัวไม่ยอมทำตามเพราะว่ามันก็มีหลักอย่างที่อาจารย์วิษณุว่าไงว่าเจ้าตัวเขาก็สู้คดีไปมันก็ต้องมีกองทุนมันก็ต้องพัฒนาการขึ้นไปอย่างเช่นกองทุนยุติธรรมก็ต้องเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้คือผมว่าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เรื่องการบังคับคดีนะแล้วกรมบังคับคดีไม่ได้ทำอะไรผิดทิศทางของคดีเรื่องนี้ก่อนที่จะอื้อฉาวเห็นชัดว่าครอบครัวเนี่ยเขาจะไปสู้ตอนชั้นบังคับคดีเขาจะไปสู้ว่าโอเคฉันต้องเยียวยาความเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้26ล้านเนี่ยแต่เรื่องบังคับคดีเนี่ยทรัพย์สินฉันอยู่ตรงไหนบ้านอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีข่าวเนี่ยเขายื้อครับครับใช่นะฮะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันคือเรื่องความใจดำของครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องการบังคับคดีมันมีร่องรอยของความใจดำทุกสเต็ปเขาต้องพยายามสู้คดีเพราะว่าต่อให้โทษนะอย่างที่คุณชวัตบอกว่าเขาอาจจะไม่ไปเยี่ยมเพราะอ้างเรื่องทนายอ้างเรื่องอะไรเนี่ยมันมีคนที่ขับรถชนคนหรือมีอุบัติเหตุใหญ่ๆซึ่งเขาก็ไปเยี่ยมนะไอ้กรณีเสียเบนซ์เขาก็ไปเยี่ยมไอ้สดันยูเคยขับรถชนคนตายเขาก็ไปเยี่ยมเขาก็ไปดูแลเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าทนายห้ามไม่ให้ฉันไปเยี่ยมอย่าอ้างว่านักกฎหมายห้ามไม่ให้ฉันไปเยี่ยมไอ้การมุมมองของนักกฎหมายเนี่ยจะพูดยังไงก็ช่างแต่การตัดสินใจไม่ไปเยี่ยมเนี่ยมันเป็นเรื่องหัวใจคนแต่ละคนเดี๋ยวเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนช่วงหน้านะครับมาต่อนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการผุดศูนย์เฟกนิวเซ็นเตอร์นะครับของรัฐมนตรีดีคนใหม่นะครับคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมเขาบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ยกที่1นะฮะราวันนะครับก็คือว่ายกแรกเนี่ยบิ๊กตู่ได้ไปนะฮะแต่ว่าอย่าคิดว่าจะชนะเพราะว่าจะชกกันอีก12ยกผมไม่รู้ใครจะราวันผมนี่คุณปื้นพูดเป็นราวันผมเลยงงไม่ราวราวันใครราวคืออย่างนี้ผมเดี๋ยวนะผมคิดอีกมุมนึงนิดนึงนะว่าใครจะอยู่นานพอที่จะชกกับบิ๊กตู่อีก12ยกเนี่ยคือท่านนี่คือแค่ยกที่1ใช่ไหมเนี่ยนี่นายกอมตะครับประชาชนทั้งประเทศล่ะที่จะอยู่ชกด้วยประชาชนที่เขาเลือกพลังประชารัฐที่เขาหนุนบิ๊กตู่มันก็มีแบบครึ่งประเทศหรือเปล่าก็มีแต่ว่าเดี๋ยวก็จะสู้กันไปพลังประชารัฐมีสอสอลดลงมีสอสอร้อยคนนะไม่ถึงครึ่งประเทศครับครับครับคุณปื้มอย่าอวยพลังประชารัฐไม่ใช่ผมรับไม่ได้ผมมองพลังประชารัฐเป็นกลไกสำคัญในการทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยสูญพันธุ์คือแต่ว่าผมคิดว่าพลังประชารัฐไม่จะอยู่ไม่นานประชาธิปัตย์คือกลัวผมกลัวคุณปื้มเนี่ยเกลียดประชาธิปัตย์อยากให้เขาสูญพันธุ์ไม่ใช่ผมคิดว่าหนึ่งในคือผมมองอย่างนี้คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าผมคุยกับคุณชิวว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเห็นตรงกันในบางประเด็นฝ่ายประชาธิปไตยของเราเนี่ยเราอยู่นานกว่าพวกนี้หมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ห่วงประเด็นนี้ผมอยู่ถึงยก20นายกไม่อยู่แล้วแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นมึงคือว่าต้องพึ่งพาประชารัฐพลังประชารัฐให้ทำให้ปชป.สูญพันธุ์ในช่วง5ปีนี้ไม่แต่ปชป.หรือปชป.อาจจะมีคุณภาพขึ้นก็ได้ปัญหาคือปชป.เขาไม่มีวันสูญพันธุ์นะเดี๋ยวเขาจะปรับตัวแล้วก็จะกลับมายิ่งใหญ่คือคุณปื้มทำเหมือนปชป.เป็นปัญหาผมว่าสำหรับผมในคนที่เป็นปัญหาคือกองหนุนที่ทำให้เกิดพลังประชารัฐก็
ปชปเป็นเรื่องแต่เดี๋ยวนะแต่ว่าคนซึ่งอยู่เบื้องหลังพลังประชารัฐตั้งหากที่เป็นปัญหาโทษดิคุณเปิดอย่างนี้พลังประชารัฐมันกลายพันธุ์มาจากปชปไม่ใช่มันกลายพันธุ์นี่คุณช่วยมาช่วยหน่อยพลังประชารัฐเนี่ยพลังประชารัฐมาจากปชปไม่ใช่ไม่ใช่มาก็ไปไม่ใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวพลังประชารัฐเดี๋ยวมาก็ไปแต่ว่าทหารอยู่ไม่นานผมว่าพลังประชารัฐไม่ได้คิดว่าเขาอยู่ไม่นานคุณปื้มคิดว่ากองหนุนที่ทำให้เกิดพลังประชารัฐเขาไม่หวังอยู่นานหรือเขาเขียนกติกาให้คุมประเทศ20ปีก็ต้องอยู่นานพอเพื่อปราบประชาธิปัตย์อย่างน้อยเขาไม่ได้อยู่เพื่อปราบประชาธิปัตย์ความชัดเจนแบบพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าเขาไม่สามารถปราบเพื่อไทยและอนาคตเพราะว่ามันชัดเจนไปเลยไงว่ามันเป็นสุดขั้วไปเลยแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมาแบบเนียนเสมอคุณชูวัฒน์เห็นตรงกับผมแล้วนะระหว่างเสียงข้างมากในรายการระหว่างประชาธิปัตย์ของคุณจุรินทร์กับพลเอกทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังพลังประชารัฐใครน่ากลัวกันพลเอกพวกนี้วันหนึ่งเขาจะถอยห่างไปแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยพลเอกพวกนี้เนี่ยนะสักวันจะถอยห่างเขียนกติกาให้ตัวเองยึดอำนาจคุมประเทศได้20ปีเนี่ยนะจะถอยห่างไม่แต่คนเหล่านี้เนี่ยนะ please คนเหล่านี้เนี่ยมาจากกระบวนการประชาธิปไตยที่ไม่ยอมพัฒนาไปเชิญเขามาถามว่าใครเชิญประชาธิปัตย์มีส่วนในการเชิญเขามาทั้งสิ้นผมว่าก็ภูมิใจไทยก็เชิญชาติไทยพัฒนาก็เชิญไม่เปิดทางมีเหรอพรรคเล็กก็เชิญเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าประชาธิปัตย์ว่าควรจะต้องออกมาต่อต้านและประหารมาแต่ไหนแต่ไรคือผมเข้าใจว่า2ท่านนี้เกลียดประชาธิปัตย์อย่างไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าพูดถึงเราสาแต่ว่าถ้าถึงขั้นบอกว่าประชาธิปัตย์น่ากลัวกว่าพลเอกทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังพลังประชารัฐผมว่าเกินไปครับครับเกินไปเกินไปแล้วเราได้ตามเป้าแล้วครับให้ดูบทความจากสิโรธนะเพื่อความปรองดองเนี่ยประยุทธ์2เนี่ยอย่าทำไทยถดถอยเหมือนประยุทธ์1โอ้โหแทนที่จะให้เขาฮันนีมูนสักนิดฮันนีมูนพีเรียดให้เขานิดนึงไม่ได้เลยนะฮะอุตส่าห์ตั้งครม.ชุดใหม่เริ่มเมื่อวานถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือแปลว่าอาจารย์ศิโรจน์ยังเชื่อว่ายังถดถอยได้มากกว่านี้ใช่มั้ยก็เกษตรกรนาล่มหมื่นไร่รัฐมนตรียังไม่ไปอ่ะครับมีมั้ยครับผมว่ารัฐมนตรีเกษตร4คนเนี่ยเอาอยู่นะผมไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในกระทรวงเกษตรไปโคราชไปสุโขทัยไปพะเยาไปดูเรื่องชาวนาภัยแล้งครับคุณธรรมนัสเขาเตรียมไปพะเยาไม่ทราบครับเขาเตรียมไปพะเยาแล้วคุณรดาวันบอกพูดถึงไปตัวเปล่าก็ไม่พอนะครับรู้ว่าอะไรอย่างนี้แล้วเอาฝนเทียมไปได้หรือเปล่าโอ้ยฝนเทียมมันขึ้นอยู่กับเมฆด้วยฮะเดี๋ยวไม่ทราบฮะแต่ต้องทำฮะพูดถึงรัฐมนตรีที่พร้อมจัดหนักนะฮะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันเนี่ยคุณพุทธิพงศ์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็พูดถึงการเริ่มทำงานในหลายประเด็นนะแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยมันไปที่เรื่องอะไรครับเรื่องคือเศรษฐกิจดิจิทัลทำอะไรไม่ว่าเน้นภาคธุรกิจและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสูงมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมสังคมดิจิทัลผลักดันประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นผลักดันให้ประชาชนเข้าทุกแพลตฟอร์มที่จะสร้างส่วนที่มีส่วนสร้างรายได้ฮะแล้วก็มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก Big Data Big Data ไปบอกกกต.ให้เปิดเผยในรายละเอียดกันไหมผมอยู่ในสคริปต์ก่อนเดี๋ยวจะเพิ่งด่าเดี๋ยวนะรวมถึงการให้บริการให้คุณปื้มไปอยู่พลังประชารัฐเถอะไม่ใช่เกินไปแล้วในวันนี้ผมคิดว่าโอ้โหอวยทุกเม็ดอวยทุกคนเดี๋ยวใจเย็นฮะคืออย่างนี้ประเด็นก็คือโฟกัสเขาเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ Fake News Center พุทธิพงศ์บอกอย่างนี้จะตั้งหน่วยงานศูนย์เฟคนิวเซ็นเตอร์เน้นสื่อสารข่าวการเตือนภัยพิบัติและข่าวลวงด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคุณนิพนธ์ทิพย์พงศ์กล่าวได้ว่าหลังจากนี้จะเดินสายพบกับตัวแทนสมาคมและเอกชนด้านดิจิทัลเพื่อรับฟังความคิดเห็นส่วนการดำเนินนโยบายจะดำเนินการตามแนวทางที่แถลงกับรัฐสภาลองฟังคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถึงข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศการยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกอันนี้ก็คงต้องมาพิจารณาแล้วก็เร่งแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลข้อเท็จจริงในอีกด้านหนึ่งนะครับมาช่วยให้พี่น้องประชาชนได้สื่อสารข้อมูลดิจิทัลออกไปให้ถูกต้องแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คงน่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับนั่นคือคุณพุทธิพงศ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีอีฮะผมข้องใจศูนย์เฟคนิวส์เพื่อความมั่นคงเนี่ยมันแปลว่าอะไรเฟคนิวส์คอยปราบคนที่ตั้งเรื่องตั้งเรื่องแปลว่าอะไรเฟคนิวส์ข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวเท็จประเด็นคือว่าพอมีจุดยืนเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยก็แปลว่าศูนย์เฟคนิวส์เนี่ยเส้นแบ่งระหว่างศูนย์เพื่อปราบข่าวปลอมกับการกับเซ็นเซอร์เนี่ยต่างกันตรงไหนอันนี้ก็
ประเด็นคือว่าพอทุกอย่างมันเป็นปัญหาเรื่องกระทบความมั่นคงคุณจะจัดว่าเป็นเฟกนิวหรือเปล่าหรือจริงๆจุดยืนของศูนย์เฟกนิวเนี่ยมันควรจะเป็นศูนย์เฟกนิวเพื่อการป้องกันการละเมิดสิทธิ์นี่ดีประเด็นมันต่างกันจุดยืนมันต่างกันเพราะถ้าเกิดว่าคุณตั้งโจทย์เรื่องความมั่นคงมันจะนำไปสู่การเซ็นเซอร์ในที่สุดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคุณบีไปอยู่เป็นโฆษกสำนักนายกดีกว่าก็ตั้งไปเลยศูนย์ไอโอฟังดูแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นศูนย์ไอโอใช่ไม่ใช่ศูนย์เฟกนิวฮะคือถ้าเป็นศูนย์เฟกนิวข่าวอะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลในเชิงเสียหายจะถูกมองว่าเป็นข่าวเท็จใช่คือศูนย์ถึงที่สุดมันจะนำไปสู่ศูนย์ไอศูนย์เฟกนิวอย่างเงี้ยนะมันจะนำศูนย์เฟกนิวเพื่อความมั่นคงจะนำไปสู่ศูนย์ไอโอคุณปื้มไม่เห็นด้วยกับที่คุณชวัฒน์พูดเหรอครับทำไมคุณปื้มไปวันนี้วันนี้ถูกทำให้เป็นจำเลยกลางรายการนี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่คืออย่างนี้คือเรื่องศูนย์เฟกนิวเนี่ยเป็นไอเดียที่ถ้าเกิดเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตอนนี้เขาอยากตั้งมากเลยศูนย์จัดการเฟกนิวซีเอ็นเอ็นแต่ทำก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าศูนย์เพื่อความมั่นคงศูนย์เฟกนิวศูนย์เฟกนิวเพื่อป้องกันทำอะไรก็ว่าไปเขาก็ไม่ประกาศว่าศูนย์หมายถึงการสกัดข่าวที่วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็มันกระทบความมั่นคงไงสมมติผมพูดเรื่องเฟกเรื่องโกหกเลยนะพลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีที่ดีสุดในประเทศไทยเคยมีมาแล้วเป็นสุดยอดผู้นำของเอเชียเป็นสุดยอดผู้นำของโลกมันเฟกตรงไหนอันนั้นเรื่องจริงคือเดี๋ยวรอดูนิดนึงว่าเขาจะจัดตั้งบุคลากรสำหรับหน่วยงานใหม่นี้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีหน่วยงานไม่แต่มันไปขัดแย้งกับเศรษฐกิจดิจิตอลไงถ้าคุณเป็นศูนย์เฟกนิวเพื่อความมั่นคงปุ๊บมันจะไม่มีเงินลงทุนที่ไหนมาเลยเพราะเขาจะไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะถูกตีความว่าไปกระทบความมั่นคงหรือเปล่าแต่อาจจะต้องดูนโยบายรายละเอียดก่อนเพราะที่คุณบีพูดเมื่อวานมันกว้างมากจุดยืนก็เมื่อวานผมว่าจุดยืนก็มีปัญหาละก็แต่ว่าเดี๋ยวรอดูมันกว้างจนไม่มีอะไรชัดเจนนะคือคุณสมศักดิ์เนี่ยไปกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพูดเรื่องชัดเจนว่าต้องการทำอะไรแต่คุณบีเนี่ยแถลงทั้งหมดมันมีแต่บิ๊กเวิร์ดนะซึ่งถ้าคุณชวัฒน์เป็นรัฐมนตรีดีอีก็พูดแบบเดียวกันแต่ว่ามันได้พื้นที่ในข่าวไปเลยอะแต่มันไม่มีอะไรเลยนะทำดิจิตาทำการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมีใครยุคนี้ไม่พูดเรื่องพวกนี้หรอครับมันต้องพูดอยู่แล้วพูดถึงเรื่องของการสื่อสารตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะยังรอท่านนายกรัฐมนตรีเลือกอยู่นะฮะคือกระแสข่าวมันมีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นที่เป็นหนึ่งในตัวเก็กตัวเต็งเนี่ยนะฮะก็คือคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์นะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้ทราบเรื่องเลยยังไม่มีใครมาทาบทามหรือบอกกล่าวอะไรแต่เห็นจากที่สื่อนำเสนอว่ามีชื่อบุคคลต่างๆรวมทั้งชื่อของตนเท่านั้นคิดว่าใครจะมาทำหน้าที่ดังกล่าวขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจนะครับคุณนฤมลเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็หนึ่งในคณะทำงานจัดทำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนโยบายมารดาประชารัฐของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแคนดิเดตเหมือนกันนะครับก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐซึ่งคุณธนกรนี่คนการเมืองคงรู้จักกันดีเพราะว่าจะแถลงข่าวจัดหนักค่อนข้างเยอะคุณนรมนเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Wake Up ในช่วงหาเสียงด้วยนะครับแล้วก็ทำกันจนถึงขนาดที่ทั้งคุณอัธวิชญ์สุวรรณภักดีและคุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยสายหัวคือไม่ใช่สายหัวทั้งคุณอัธวิชญ์และคุณพิชัยเนี่ยผมนั่งจัดรายการเนี่ยผมพูดเลยว่าทั้งเรา3คนเนี่ยถอยให้อ่ะถอยให้เพราะอะไรคุณนรมนเนี่ยเก่งพูดเก่งคือเอางี้ดีกว่าถ้าคุณนรมนวาวันนี้เนี่ยผมพูดเลยสีโรดก็สีโรดสีโรดเงียบขนาดนั้นเลยเหรอแกคนนี้คือดร.แหม่มนี่ใช่ไหมแกแรงแรงในแบบที่แกแรงและดุด้วยและแกจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียฮะแล้วเกี่ยวอะไรกับการเป็นโฆษกที่ดีครับโหนี่อ่ะนี่อยากเจอฮะเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้เดี๋ยวผมเชิญทีมงานเชิญมานะฮะก็เดี๋ยวเชิญทีมงานเชิญมาก็เอาคุณวันนั้นเอาคุณอัธวิชคุณอัธวิชเนี่ยคุณอัธวิชเนี่ยนั่งเงียบอ่ะเฮ้ยถ้าคุณอัธวิชยังอึ้งก็ใช่อ่ะดิผมยังเงียบอ่ะผมเจอคุณอาทิตย์ผมก็อึ้งผมยังเงียบคุณอัธวิชเป็นหนึ่งได้ละคุณอัธวิชเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ผมเจอแล้วผมก็อึ้งปกติผมอย่างงี้น่ากลัวตอนแรกคุณนรมนมาเนี่ยผมเตรียมที่จะเล่นบทบาทช่วยคุณนรมนซึ่งปรากฏว่าไม่ต้องเพราะว่าผมครูว่าคุณอัธวิชเนี่ยเขาแรงตลอดวันนั้นเนี่ยผมมองหน้าอัธวิชแล้วผมสงสารคุณอัธวิชว่าคุณนรมนของจริงเฮ้ยถ้าปราบคุณอัธวิชได้นี่นะจบวอเตอร์จบวอเตอร์ก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าถ้าประเมินในเรื่องของการคว่ำวอร์ดกับเรื่องกับการเมืองนะต้องธนากรผมยังรู้สึกว่าธนากรก็ยังไม่ใช่ถ้าเป็นธนากรเรามีข่าวให้ทำทุกเช้างั้นให้คุณกอบศักดิ์เป็นถ้าอย่างนั้นคุณกอบศักดิ์อดีตรัฐมนตรีลงมาเป็นโฆษกไม่ได้ไปเป็นเลขาไปเป็นหน้าห้องนายกเลยก็ว่ากันให้รัฐมนตรีไปเป็นหน้าห้องนายกผมเชียร์เอไม่หน้าห้องนายกมันดีเป็นโฆษกปารีณาโอ้โหนี่น
ี่ยุให้พังนี่ยุให้พังนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเรื่องภาษีเรื่องค่าแรงเรื่องอื่นๆนะสักครู่เดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลายเรื่องนะสักครู่กันก็จะโปรโมทให้กับทางผู้ชม Voice TV นะครับให้ทราบกันว่าตกลงแล้วในวันที่1กันยายนนี้เนี่ย Voice TV จะยุติการออกอากาศทาง Free TV Digital ช่องที่21นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีติดตามชม Voice TV ต่อได้นะครับทางเว็บไซต์ Voice TV นะครับvoicetv.co.th แล้วก็ทางดาวเทียมเช่นเดียวกันนะครับเราออนแอร์ทางช่อง51ของจานดาวเทียม PSI แล้วก็ง่ายที่สุดนะครับสำหรับคนซึ่งใช้โซเชียลมีเดียกันนะครับ Facebookเพจของ Voice เนี่ยก็คือ Voice TV Online แล้วครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมี YouTube YouTube เนี่ยตอนเช้านี่คนดูกันเยอะมากเนี่ยเป็นหมื่นๆคนแล้วครับเพราะว่าคุณเข้าไป Google คุณคลิป YouTube YouTube Channel Voice TV ขึ้นมามันก็ขึ้นมาแล้วคุณก็ไลฟ์สตรีมดูได้เลยแล้วคมชัดด้วยแล้วสะดวกแล้วก็แชร์ได้คนอื่นก็ดูกันพร้อมๆกันครับแต่ละเช้านี่ก็พยายามทำสถิติกันอยู่ให้คนดูทาง YouTube Channel เป็นหลักแสนนะฮะก็ซึ่งสะดวกมากวันนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์ศิโรจะไลฟ์ Facebook หรือเปล่าเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้ไลฟ์วันนี้งดไลฟ์วันนี้ติดภารกิจไปต่างจังหวัดโอเคฮะแต่สภามีมั้ยวันนี้วันศุกร์อ๋อวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ไม่มีเดี๋ยวรอแถลงนโยบายสัปดาห์หน้าเลยสำหรับรัฐบาลพูดถึงนโยบายหนึ่งในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐก็คือค่าแรงขั้นต่ำไปถึง425บาทเมื่อวานนี้ตกลงมีความคืบหน้าตรงที่ว่าทางประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณกลินสารสินเนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าภาคเอกชนยังไม่ได้คัดค้านการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเริ่มจากการประชุมหารือกันในคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละจังหวัดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะคนกลางเพื่อพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดคงเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นในอัตราเดียวกันนี่อันนี้ทางสภาหอการค้านะฮะเขาไม่ต้องการให้ขึ้นพร้อมกันเท่ากันทั้งประเทศแต่ว่าเขาต้องการให้เป็นไปตามคณะกรรมการไตรภาคีคุณพศอารามวัฒนานานนท์นะครับรองประธานกรรมการสภาหอการค้าเขาก็บอกงี้ฮะเขาบอกว่าคณะทำงานไม่เห็นด้วยหากจะปรับขึ้นค่าแรงโดยไม่มีหลักการคือขึ้นไปเลย400เนี่ยเขาบอกว่าไม่สอดคล้องกับพรบคุ้มครองแรงงานที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วจากนี้จะมีการประชุมกันในวันที่19กรกฎาคมอีกครั้งเพื่อวันนี้ประชุมกันไปแล้วยัง15 16 16ครับวันนี้แหละประชุมไปแล้วครับเพื่อประเมินผลกระทบในส่วนของหอการค้าจังหวัดครับแล้วก็จะรอดูท่าทีทิศทางที่ชัดเจนตอนแถลงนโยบายแล้วตกลงในนโยบายเนี่ยเขาบรรจุเรื่องนี้เข้าไปใช่ไหมมีเรื่องนี้ครับระบุว่าเท่าไหร่แต่ต้องดูว่าเงื่อนไขคืออะไรอ๋อแต่ว่าความที่บรรจุเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาเขาจะไม่ได้ทำผ่านขั้นตอนปกติใช่เพราะว่านายกก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่าให้ไต่ภาคีดูแต่ว่านายกบอกฮะก็เหมือนกับที่คุณชายเต่าบอกก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็คือรู้สึกว่านโยบายจะกำหนดเรื่อง400บาทไว้อ๋องั้นตกลงคือนโยบายยังขึ้นอยู่เริ่มทำอาจจะปีแรกแล้วจะไปเสร็จเอา4ปีหรือเปล่าแล้ว400บาทนี่จะทยอยขึ้นแบบไหนคือผมว่าตอนนี้ต้องเอาประเด็นให้ชัดนะครับคือฟังดูรัฐบาลกับกองหนุนรัฐบาลหรือว่ากลุ่มคานค่าแรงเนี่ยจะใช้มุกแบบนี้แล้วว่าการขึ้นค่าแรงต้องทำผ่านกระบวนการไตภาคีซึ่งถูกต้องนะครับแต่ว่าไตภาคีนี่มีตัวแทนรัฐบาลอยู่5คนมีข้าราชการอยู่ในภาคี5คนสั่งได้3เป็นฝ่ายไม่เอาเท่ากับฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพราะฉะนั้นท่านนโยบายของรัฐบาลอยู่คือการขึ้นค่าแรงเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลตัวแทนข้าราชการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการในไตรภาคีเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลถ้าพรรคพลังประชารัฐหาเสียงแล้วชูเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะการสนับสนุนของพลเอกพลังประชารัฐเบี้ยวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยโยนไปให้ไตรภาคีแสดงว่ามีการหลอกลวงประชาชนเกิดขึ้นไตรภาคีเป็นแค่องค์กรในการพิจารณาแต่ว่าในไตรภาคีเนี่ยมีคนของรัฐคนของรัฐบาลอยู่นั้น1ใน3ถ้าคนของรัฐหรือคนของรัฐบาล1ใน3ที่อยู่ในไตรภาคีไม่ผลักดันการขึ้นค่าแรงแสดงว่านั่นน่ะคือการโกหกประชาชนครับตรงไตรภาคีเนี่ยสั่งได้สั่งได้สั่งได้เอาเข้าจริงแล้วนโยบายกำหนดรัฐกำหนดได้ทีนี้เขายังไม่ได้บอกว่าจะไม่ขึ้นหรือขึ้นตอนนี้ตอนไปดูตอนแถลงนโยบายเงื่อนไขคืออะไรแต่เขาจะบอกว่าใช้กลไกของไตรภาคีพูดง่ายว่าแม้จะขึ้นก็จะใช้กลไกนี้อยู่ซึ่งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องที่จริงจนไม่ต้องพูดเพราะมันอยู่ในกฎหมายมันเรื่องยังไงก็ต้องขึ้นไตรภาคีผมเลยรู้สึกว่าวิธีที่คนเหล่านี้พูดว่าให้ไปตามไตรภาคีเนี่ย
คือการสร้างเรื่องที่จะไม่ขึ้นโดยอ้างว่าไม่ขึ้นเพราะมันโยนให้กรรมการซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไตรภาคีเนี่ยมีคนของรัฐอยู่1ใน3เพราะฉะนั้นคนของรัฐต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐนโยบายรัฐต้องปฏิบัติตามนโยบายที่พลังประชารัฐหาเสียงไว้กับประชาชน อย่าใช้ไตรภาคีเป็นเครื่องมือในการเบี้ยวการขึ้นค่าแรงแล้วโกหกประชาชนนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยโทษทีฮะคือคุณบีพุทธิพงศ์พูดเรื่องเฟกนิวเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายครั้งเวลาได้ยินพวกหอการค้าหรือพวกสภาอุตสาหกรรมพูดเรื่องขึ้นค่าแรงเนี่ยทั้งหมดนี้เฟกนิวหมดเลยนะเฮ้ยมันไม่ใช่เฟกนิวเวลาคุณบอกว่าขึ้นค่าแรงเขามีข้ออ้างของเขาเวลาข้ออ้างก็คือข้ออ้างเวลาคุณบอกว่าขึ้นค่าแรงแล้วต่างชาติจะหนีไปลงทุนที่อื่นจะย้ายฐานการผลิตเนี่ย5ปีนี้ต่างชาติหนีไปลงทุนที่อื่นกี่คนแล้วย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามกี่เจ้าแล้วโดยที่ค่าแรงมันไม่ได้ขึ้นการย้ายฐานการผลิตมันเกิดขึ้นแล้วนะครับการที่ต่างชาติลดการลงทุนในไทยมันเกิดขึ้นแล้วโดยที่5ปีนี้ค่าแรงมันไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเลิกโกหกได้แล้วว่าขึ้นค่าแรงจะทำให้มีการย้ายฐานการผลิตเขาไม่ได้โกหกไงเขาก็มีสิทธิ์คัดค้านการขึ้นค่าแรงมีสิทธิ์คัดค้านผมไม่ว่าแต่ผมไม่พอใจการไม่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาไม่แต่ว่านายทุนไม่ให้ขึ้นค่าแรงผมเข้าใจใช่ใช่ผมไม่ว่าที่จะไม่ขึ้นค่าแรงเหมือนกันไงผมไม่ว่าที่นายทุนมีสิทธิ์จะไม่ขึ้นค่าแรงแต่ที่ผมตั้งคำถามคือทุกครั้งคุณต้องเอา SME เป็นข้ออ้างใช่ไหมก็ SMEมันรับมือไม่ไหวไงแต่ก็คือพูดลำบากรัฐบาลต้องอ่อนนโยบายภาษีช่วย SME แบบที่คุณยิ่งลักษณ์เคยทำถ้าอย่างนั้นคือก็อย่าไปพูดเฟคนิวบางทีมันเป็นความมันแรงเกินไปเขาก็มีทัศนะว่าเขาขึ้นไม่ไหวไม่แต่มันมาจากเรื่องนี้5ปีนี้การย้ายการลดการลงทุนในไทยการย้ายฐานกลิบการผลิตเกิดโดยที่เราไม่มีการขึ้นค่าแรงเพราะฉะนั้นเลิกพูดได้แล้วว่าขึ้นค่าแรงจะเกิดการย้ายฐานการผลิตมันย้ายมา5ปีโดยที่เราแช่แข็งค่าแรงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องนักวิชาการที่ทำงานด้านนี้ต้องออกมาพูดว่ามันเกี่ยวกับค่าแรงไหมตอนที่ย้ายฐานการผลิตเอาข้อจริงมันเรื่องค่าแรงเป็นปัจจัยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ย้ายฐานการผลิตเอาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเรื่องค่าแรงเรื่องการย้ายฐานแต่ทุกครั้งในจ้างจะอ้างแบบนี้ไงใช่คือเรา SME แล้วโทษนะคนที่อ้างเนี่ยนะคือคนรวยทั้งนั้นนะสภาอุตสาหกรรมหอการค้าแต่ว่าในจ้างเขาก็มีสิทธิ์คัดค้านการบังคับให้เขาขึ้นค่าแรงไงเขาต้องเป็นคนจ่ายแต่ว่าต้องบอกว่ายอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยแม้แต่ลูกจ้างเองก็หวั่นใจเพราะเขากลัวตกงานเพราะว่ามันถูกสร้างวาทกรรมกันมาแบบนี้ตลอดไงแต่การที่มันเริ่มมีการตกงานมันเกิดขึ้นก่อนจะมีการขึ้นค่าแรงเท่านั้นไงแต่ว่าผมว่าไปดูที่เส้นสุดท้ายเลยคือว่าถามว่า400บาทมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับคุณปื้มอยู่ได้ไหมครับแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับว่าเราอยู่ได้ไม่ได้ไงผู้ประกอบการเขาจ่ายได้หรือเปล่าไงถ้าเขาจ่ายไม่ได้เขาก็ปลดพนักงานถ้าเขาจ่ายไม่ได้เขาก็ต้องหาทางปรับตัวไม่ใช่บอกว่าคนงานเนี่ยเขาจะปรับตัวด้วยวิธีการปลดพนักงานไงคนมันก็ตกงานไงไม่แต่นี่มันคือรัฐบาลต้องไปช่วยโดยการออกนโยบายภาษีช่วยไงแต่ว่าขั้นต่ำของชีวิตเนี่ยมันเกินไปแล้ว400บาทนี่มันไม่ได้แล้วเหมือนกันครับครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องภาษีเนี่ยภาษีตกลงแล้วมีมุมมองของคุณเอกนิติตันประภาสซึ่งเป็นอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่คุณอุตมะสวนายนได้เรียกให้กรมสรรพากรมาชี้แจงกรณีการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ10ตามที่รัฐบาลหาเสียงไว้เนี่ยเรื่องนี้กรมสรรพากรจะเสนอข้อดีข้อเสียให้คืออันนี้มันจำได้ไหมตอนหาเสียงเนี่ยมันมีนอกเหนือจากเรื่องค่าแรงเนี่ยมันมีบางเรื่องซึ่งคนก็อึ้งไปเหมือนกันว่าเฮ้ยกล้าเสนอขนาดนั้นเลยทำไมมันแรงเหลือเกินอะตอนนั้นเพราะว่าคนก็คิดว่าพลังประชารัฐเขามาแนวแค่แบบคือหาเสียงไม่คิดว่าจะประชานิยมขนาดนี้คือไม่คิดว่าจะได้จริงๆหลายคนไม่คิดว่านโยบายชุดนี้จะได้เข้ามาปฏิบัตินะครับเพราะว่าคนก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เสียงเยอะขนาดนั้นแต่เขาเสนอพร้อมกับการบอกว่าจะขึ้นภาษีธุรกิจผูกขาดรายใหญ่ๆนี่ใช่มั้ยไม่นั่นคุณกรคราวนี้ปรากฏว่าลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าลดร้อยละ10ลงไปเลยกระทบกับรายได้ของกรมสรรพากรค่อนข้างมากที่อธิบดีกรมสรรพากรบอกส่วนจะทําให้ฐานภาษีหายไปจำนวน3ล้านรายตามที่นายกรจติกาวณิชอดีตรัฐมนตรีคลังระบุไว้หรือไม่เนี่ยสรรพากรยังไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้เขาต้องไปดูคุณกรเขาบอกว่ามันจะหายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ3ล้านรายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเสียภาษีในอัตรา 10% อยู่แล้วถ้าเกิดลดไปทุกอย่างทุกขั้นตอน 10% เนี่ยมันจะทำให้คนไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีเนี่ยไปถึง3ล้านรายเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเรื่องนี้กรมสรรพากรศึกษาแล้วเดี๋ยวจะรายงานข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการทราบว่าสมัยก่อนยังไม่มีท่าทีสงวนท่าทีแต่มันเป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาดันแรงแบบตูมออกไปเลยไงแล้วปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยถ้าจะเอามาปฏิบัติจริงอ่ะมันมีผลกระทบซึ่งทำให้รายได้ของรัฐหายไปเท่าไหร่อ่ะใช่ก็แปลว่ารัฐบาลต้องทำตามนโยบายพลังประชารัฐแต่ไปหารายได้ก้อนอื่นเสริมไม่ใช่หรอไม่หรือถ้านโยบายมันไม่ได้เรื่องไงไม่ต้องทำตามไม่ได้หรอกรณีนี้ประชาชนได้ไหมล่ะไม่ใช่ก็คือนโยบายคุณหาเสียงตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการศึกษาเลยก็ได้แต่แปลว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็อย่าด่ารัฐบาลอื่นว่าไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงตอนนั้นทุกคนก็รู้ว่านโยบายอยู่ดีๆก็สั่ง
รวมทั้งค่าแรงด้วยลงมาปึ้งยังไม่มีศึกษาเลยคือกลัวดันบางคนเป็นนายกไม่ได้ตอนนั้นคือหาเสียงใช่แต่ว่าผมคิดว่าคำสัญญาเป็นเรื่องสำคัญฮะไม่แต่ว่าถ้าบิดคำสัญญาเรื่องอื่นจะมีความคลุกคลับมาแต่ว่ามันก็บิดก็ได้บอดกัญชาถึงเวลาเนี่ยคุณอนุทินจะดันเท่าที่เขาโฆษณาได้หรือเปล่าก็หาเหตุผลอธิบายมาแต่ถ้าผิดคำสัญญาเพราะว่ากลัวประเทศเจ๊งเนื่องจากภาษีเนี่ยไม่งั้นรอบหน้าถ้ามีใครไปอุตริสัญญาว่าจะลดภาษี 20% เข้ามาแล้วก็ไม่ควรเลือกนี่มันคนมันไม่ได้เลือกที่นโยบายคนมันไม่ได้เลือกที่นโยบายคนมันเลือกเพราะตัวบุคคลเฉยๆไม่คนเลือกที่นโยบายคนเลือกพลังประชารัฐเพราะอยากได้ค่าแรงเหรอไม่ใช่คนเลือกพลังประชารัฐเพราะจะเอาบิ๊กตู่เป็นนายกไงเพราะอย่างนั้นถ้ายอมให้เบี้ยวเนี่ยถ้ายอมให้เบี้ยวคนก็จะเลือกที่ตัวบุคคลแล้วต่อไปนี้คนก็ไม่ได้อยู่นโยบายเฮ้ยผมว่านโยบายบางอันเนี่ยมันเลอะเทอะต้องเบี้ยวอะจริงๆคือมันเลอะมากเลอะหรือไม่เลอะต้องให้ประชาชนตัดสินประชาชนไม่ได้เลือกที่นโยบายมันเลือกที่ตัวบุคคลไงประชาชนเลือกไทยและไทยเพราะว่าชอบสามสิบบาทรักษาทุกโลกเลือกเพื่อไทยชอบค่าแรงขั้นต่ำด้วยเขาต้องเบี้ยวใช่ใช่เพราะนั้นถ้ามันมีผลกระทบต่อภาพรวมจริงๆต้องเบี้ยวฮะแล้วคนขั้นต่อไปต้องไม่เลือกเขาผมเห็นด้วยว่าตอนนั้นไทยและไทยหาเสียงเนี่ยมันมีคนที่เลือกเพราะชอบนโยบายครับแล้วแต่ว่าก็มีคนที่เลือกเพราะชอบคุณทักษิณนะแล้วไม่ได้ชอบนโยบายนะแต่ว่าเสร็จแล้วมีรอบนี้พลังประชารัฐเนี่ยประเมินจากคนที่เลือกส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะเอาบิ๊กตู่ไงผมว่าประเมินอย่างนั้นไม่ได้คนที่เลือกพลังประชารัฐจำนวนมากคือพวกส.ส.เก่าส.ส.เขตซึ่งย้ายไปพรรคไหนคนก็เลือกเขาตามเพราะฉะนั้นไม่ได้เลือกเพราะนโยบายไงแต่ก็ไม่ได้เลือกเพราะพลเอกประยุทธ์ก็จริงระบบไอ้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันไปทำให้นโยบายมันไม่ขาดแต่สาระสำคัญคือพรรคการเมืองหาเสียงเนี่ยโกหกประชาชนไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยว่าอย่าไปลดเลยลดอย่างนี้มันผลกระทบเยอะแต่คราวหน้าอย่าเลือกแค่นั้นเองเมื่อเขาเบี้ยวแล้วคราวหน้าอย่าไปเลือกเขาไม่แต่ว่าถ้าลด 10% หมดเลยจะลดกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือถ้าคุณลดคุณต้องหารายได้เข้ารัฐให้เพิ่มไงก็ใช่มันหาไม่ได้พลังประชารัฐก็ต้องไปคิดไงกรณีคุณกรเสนอไงคุณกรบอกว่าก็ไปเก็บทุนผูกขาดพี่ก็มาเล่นหาเรื่องทุนผูกขาดเก็บก็คุณจะต้องเก็บฮะไม่แล้วคุณกรจะให้ไปเก็บทุนผูกขาดเกินกว่าที่ตามกฎหมายก็เก็บได้ก็กฎหมายแก้ไงก็แก้กฎหมายไงคุณก็ในเมื่อคุณลดได้คุณก็ต้องเพิ่มได้ผมคิดว่านโยบายหลายชุดของหลายพรรครอบนี้นะฮะเลอะเทอะแล้วถึงเวลาคุณเอามาปฏิบัติเนี่ยไม่เวิร์กก่อนแล้วเวิร์กไม่เวิร์กขึ้นอยู่กับว่ามองในมุมมองใครถ้าเอามุมมองทุนเป็นที่ตั้งทุกเรื่องในประเทศนี้ไม่ค่าแรงขึ้นก็ไม่เวิร์กมันอยู่ในเศรษฐกิจระบบทุนนิยมมันเอาทุนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบการทุนไม่ใช่เจ้าของประเทศผู้ประกอบการทุนไม่ใช่เจ้าของประเทศแต่ว่าไอ้ผู้ประกอบการมันเป็นเจ้าของเงินของตัวเองผมว่าทุนผูกขาดยิ่งไม่ใช่เจ้าของประเทศนะมันมีวิธีประนีประนอมคือไอ้ 10% ที่คุณลดเนี่ยให้ลดตามนั้นแต่ 10% เนี่ยกันมาเลยว่าเป็นเงินสวัสดิการของประชาชนทั่วหน้าแยกหมวดภาษีออกมาเลยว่า 10% ที่คุณตัดลดจะใช้สำหรับบำนาญคราวนี้ผมนั่งคิดอยู่โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เอาแค่นี้ก่อนฮะโอเค คือในที่สุดแล้วนะฮะนโยบายที่อยู่ดีๆก็สั่งลงมาบอกว่าเฮ้ยไปหาเสียงกันอย่างปะโถวันนี้ยังไม่อยากลงรายละเอียดแต่ว่ามันมีประเด็นเยอะซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในพรรคได้ซ้ำไปรอบนั้นว่าเฮ้ยลงมาได้ยังไงเนี่ยอยู่ดีๆลดภาษีค่าแรงขั้นต่ำขนาดนี้เนี่ยซึ่งกันรู้กันอยู่แล้วว่ามันยังไม่ได้มีการศึกษาแบบ feasibility ของความเป็นไปได้เลยรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ศึกษาก็ผมว่าเขาไม่ศึกษาเขายังไม่รู้เลยตอนที่สั่งลงมาให้เป็นนโยบายมันไม่เหมือนไทยรักไทยตอนที่อย่างประเด็นที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถึงนะคือ30บาทรักษาทุกโรคกว่าที่จะเอามาเป็นแคมเปญที่ชูที่คุณทักษิณชูเนี่ยโอ้โหมันผ่านมาประมาณแบบคือมันผ่านมาเยอะคือผมว่าคือผมว่าศึกษาหรือไม่ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องในพรรคแต่ว่าเราไม่ควรสร้างมาตรฐานว่าพรรคการเมืองโกหกประชาชนใช่ใช่แต่เรื่องนี้สำคัญใช่แต่ว่าถึงเวลาคืออย่าให้เข้าสภาปุ๊บแล้วจมูกยาวไล่มีทางออกผมเสนอว่าทางออกคือว่าลด 10% นโยบายบางเรื่องเอามาทำเนี่ยประเทศก็เสียไงคือประเทศเสียหรือบางคนเสียแล้วทำให้ไม่เสียก็ได้ประเทศเสียพลังประชารัฐไม่เสียนะลดภาษี 10% เนี่ยแต่ว่าประเทศเสียคลังเสียรายได้ไปเท่าไหร่ก็เห็นด้วยแต่ว่าสรรพากรต้องมารับกับไอ้กับนโยบายอะไรพวกนี้ปวดหัวจริงๆเสียเวลาที่ปฎีกรมสรรพากรซึ่งเขาจัดเก็บภาษีงั้นก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งกลับไปอยู่ยุคเดิม5ปีไม่ใช่เลือกตั้งได้แต่นโยบายหลายเรื่องมันไปไม่ได้ไงโอเคให้ราชการบริหารต่อสบายใจดีปลัดเป็นรัฐมนตรีต่อไปสบายใจ5ปีเฮ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเวกัพลาไปก่อนครับสวัสดีครับ